สวัสดีครับพี่หมอการนะมาแล้วโอเคครับโอเคครับระหว่างนี้ก็พี่ๆก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเราอาจจะรออีกสัก5 นาทีแล้วเราเดี๋ยวจะเริ่มรายการได้เลยนะครับณตอนนี้เอิร์ธก็ขอประชาสัมพันธ์ก่อนว่าทาง investing.in.th ของเราก็คือเป็นร้านขายหนังสือด้วยนะครับแล้วเราก็มีกลุ่มสั่งสรรค์หนังสือหุ้น by investing.in.th ก็คือถ้าอยากคุยอะไรเกี่ยวกับหนังสือหุ้นพวกคุณก็สามารถเข้ามาโพสต์หรือว่าพูดคุยถามต่อหรือว่าอยากต่อยอดไอเดียว่าตกตะกอนหนังสือเล่มนี้อยากหาหนังสือเล่มไหนอ่านต่อแล้วก็มีบริการนั้นเช่นกันครับก็จะมีผมแล้วก็พี่ๆทีมงานคอยตอบให้เสมอเลยนะครับผมหรือว่าเจอจุดผิดตรงไหนก็สามารถบอกได้เหมือนกันนะครับผมในสั่งสรรค์กลุ่มสั่งสรรค์หนังสือหุ้นนะครับโอเคครับผมทำนั้นเลยครับโอเคระหว่างนี้สอบถามพี่ๆมอดูเลเตอร์ทั้ง2 คนนะครับผมเดี๋ยวขอแอดแป๊บหนึ่งจะได้ผู้ชยอดโอเคช่วงนี้คือพี่หมอกันเป็นยังไงบ้างครับช่วงตลาดแบบนี้มีกลวิธีรับมืออะไรยังไงบ้างครับถามเป็นก็ครับก็คือช่วงนี้ก็พยายามแบบคัดหุ้นเนาะกลับมานั่งเช็คนี่แหละช่วงนี้มันต้องดูละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็มีช่วงที่มันผันผวนแหละบางตัวเนี่ยทรงก็ไม่เสียด้วยซ้ำเนาะบางทีอาจจะตกใจขายไปก่อนเนาะต้องมาซื้อคืนอยู่ดีนะหรือบางตัวแบบมันไปจริงอย่างเงี้ยมันหมดรอบก็ต้องออกก็ต้องมีการปรับพอร์ตกันบ้างครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันใกล้ชิดนิดนึงครับผมไอซีครับก็แป๊บนึงอันนี้เดี๋ยวผมตกตะกอนได้นิดนึงเมื่อกี้ก็มีอันนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือบางทีแล้วจุดเข้าซื้อก็เป็นอะไรที่น่าที่จะพิจารณาพอสมควรนะคือผมมองว่าช่วงตลาดที่มันผันผวนแบบจะเอาหนักๆอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามีจุดเข้าซื้อที่แบบได้เปรียบหรือว่าแบบมีแต้มต่อกว่าคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีส่วนให้แบบเราสามารถถือได้ยาวได้ส่วนนึงแล้วพอเจอตลาดมาแบบเขย่าแบบเนี้ยเราก็อาจจะแบบมีแรงใจที่จะสื่อถือได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็เลยเป็นหัวข้อในวันนี้ด้วยแหละก็คือเรื่องของการเลือกหุ้นด้วยแล้วก็จังหวะการซื้อจริงๆก็คืออยากให้แบบเรามีจุดซื้อที่แบบเรารู้สึกพอใจในราคาที่แบบจะซื้อตรงส่วนนี้ครับดังนั้นคือถ้าจริงๆวันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเสริมอะไรมากแต่ถ้าจะพูดก็อาจจะพูดตอนช่วงต้นแหละว่าถ้าเป็นสาย traditional VI อะไรเงี้ยก็คือประเมิน margin of safety นะคือพยายามซื้อในจุดที่แบบเราพอใจที่จะซื้อแล้วก็คือแบบทนซื้อได้อะไรประมาณนี้ครับถ้าลงต่อก็พร้อมซื้อในวันนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าผิดทางก็อย่าลืมคัดนะครับผมโอเคครับแล้วพี่พลอยช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพี่ไม่ได้แอคชั่นอะไรเลยค่ะเอาว่าแข็งแกร่งไม่คือก็อาจจะแบบมันเป็นไทมิ่งที่โชคดีพอดีว่าก่อนหน้านี้มีสวิตช์หุ้นไปบ้างแล้วตัวที่แบบถึงเป้าอะไรเงี้ยค่ะตามแผนได้ตามแผนเราอะไรเงี้ยได้ถึงเป้าที่เราจะออกพอดีเราก็สวิตช์ไปหุ้นที่เรามองว่าเป็นจุดที่ทนได้อะเราแพ้ยากไปแล้วถึงแล้วนอนหลับถึงแล้วนอนหลับอะไรเงี้ยคือเราก็ทำการบ้านมาดีระดับหนึ่งว่ามันมีอะไรรออยู่แล้วมันจะไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทนรอดาวตรงนี้ได้ good unshakable นะครับผมก็อันนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกวนที่ดีที่อยากจะบอกทุกคนก็คือพยายามซื้อแล้วถือหุ้นให้ได้โดยที่เราแบบไม่คิดอะไรอ่ะประมาณนี้ครับอันนี้คืออาจจะเป็นจุดสูงสุดของการลงทุนเลยแหละคือเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ครับรู้ว่าเราซื้อเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้ว่าเราถือเพราะอะไรและเราขายเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันยากไหมเอาจริงมันก็ยากนะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าแบบเรากำลังทำอะไรอยู่ว่าอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะถืออยู่แล้วเกิด bias ในใจก็ได้ว่าหุ้นที่ฉันถืออยู่มันก็ยังดีอยู่นี่นะจะขายไปทำไมอะไรเงี้ยครับก็ในหนังสือเล่มของคุณบอร์ตันมาเกลเล่มที่ชื่อว่า Random Walk Down Wall Street เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าคือพยายามซื้อถือหุ้นนะให้เราแบบสบายใจที่สุดแล้วคือถ้าหลับไปเราก็ไม่คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเค5 นาทีละเดี๋ยวเราขอเริ่มรายการใน5 4 3 2 1เลยนะครับผมสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆผู้อ่านจาก investing.in.th นะครับแล้วก็แฟนคลับของ
มอดเรเตอร์ทั้งสองท่านนะครับก็คือพี่หมอกันจากเพจมันนี่คลินิกก็ดีหรือว่าจะเป็นแฟนคลับของพี่พลอยก็ดีนะครับทั้งจากทาง Twitter แล้วก็ทาง Facebook ทุกท่านนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์แล้วก็รายการ How to เลือกซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสายพาร์ทไทม์นะครับก็หัวข้อในวันนี้ที่ผมคิดมาได้ก็คือเป็นหัวข้อที่ผมเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเออช่วงนี้มันเป็นขึ้นต้นปีใหม่แล้วเป็นเดือนใหม่ซึ่งกำลังจะผ่านไปอีก1เดือนแล้วครับก็เป็นมกราคมที่แสนยาวนานก็คือผมก็เลยคิดว่าทุกคนน่ะถ้าจะเป็น First Jobber หรือว่าคนที่สนใจเริ่มสนใจการเงินน่ะก็คงอยากจะมีไอเดียว่าแบบเออเราจะมีวิธีเลือกหุ้นยังไงหรือซื้อหุ้นยังไงดีในจุดที่แบบโอเคเรารู้สึกพึงพอใจแล้วคือเป็นจุดที่แบบเราไม่คิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนแล้วก็คือคนที่แบบไม่มีเวลาจ้องจอมากอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่เป็น First Jobber เองก็คงอาจจะเริ่มต้นไม่ถูกว่าแบบเออหุ้นตัวแรกฉันจะเป็นยังไงดีอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยเชิญท่านวิทยากรทั้ง2ท่านมาก็คือพี่พลอยกับพี่หมอกันนะครับก็ทั้ง2คนเนี้ยเป็นเพื่อนในเฟซผมเองซึ่งผมก็ดูแล้วก็คือเป็นบุคคลที่อยู่รอดในตลาดมาได้แล้วก็คือมี performance ที่โอเคเรียกว่าเก่าเกมแล้วพอแนะนําคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบเอออยากเชิญพี่ๆทั้ง2คนเนี้ยแล้วก็คือโดยเฉพาะหมอกันเนี่ยหมอกันคือเป็นทั้งพาร์ทไทม์ด้วยแล้วคือผ่านชีวิตการเป็นฟูลไทม์มาด้วยก็คืออาจจะแนะนำช่วงชีวิตทั้งสองแง่มุมตรงส่วนนี้พอจะได้แล้วคืออาจจะแนะนำมุมมองในการเลือกซื้อหุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนพี่พลอยเองก็เป็นหนึ่งในผู้รู้คนหนึ่งที่ผมบอกตรงๆว่าพี่พลอยเป็นคนที่อ่านหนังสือบ่อยอ่านหนังสือเก่งมากแล้วคือพยายามศึกษาหาความรู้ต่างๆมาได้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าอยากเชิญพี่พลอยมาด้วยก็คือพี่พลอยก็เป็นพนักงานอยู่บริษัทอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็คือพยายามศึกษาความรู้มาด้วยก็แบบน่าจะถ่ายทอดอะไรดีๆให้กับเราได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมก็จบอารัมภบทเท่านี้แล้วก็ขอเปิดเซสชั่นเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นผมก็อยากจะถามก่อนเลยนะครับว่า how to choose นะครับก็คือพวกพี่ๆมีวิธีการเลือกหุ้นได้ยังไงแล้วคือมีกลยุทธ์ในการทำยังไงที่แบบโอเคเราจะคัดหุ้นเพื่อที่จะทำ strategy เข้าซื้อเข้าขายหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมขอเริ่มจากทางพี่หมอกันก่อนแล้วกันครับผมโอเคครับก็ของตัวผมนะครับก็คือเราใช้เป็นหลักการก็คือเราจะดูเป็นสายเทรนด์ฟอลโล่เนาะรันเทรนด์อะไรเงี้ยก็คือต้องใช้ทั้งตัวพื้นฐานแล้วก็เทคนิคอลคือของผมอาจจะใช้เกณฑ์ของตัวเทคนิคอลเนี่ยในการสกรีนหุ้นก่อนแล้วกันเนาะก็คือจะดูแบบหาหุ้นว่ามันอยู่ในช่วงที่เป็นอ่ะที่จะเป็นกรอบสะสมด้านล่างเนาะสเตจ1นะครับตามดาวเทลลี่อ่ะแต่ว่าเราเห็นราคามันเริ่มมายืนเส้น EMA 200วันเนี่ยผมว่าก็เริ่มน่าสนใจนะอันนี้คือเป็นการมองรอบใหญ่ๆแต่ถ้าบางทีอาจจะมองหุ้นที่มันขึ้นมาเป็นมาร์คอัพเฟสแล้วอย่างเงี้ยขึ้นมาได้ประมาณรอบนึงแล้วมาพักฐานเนี่ยผมว่าก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการผ่านการสะสมมาแล้ว1รอบเนี่ย1หรือ2รอบเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับแล้วเราก็ค่อยไปเจาะดูตัวพื้นฐานธุรกิจเนาะว่าเขาทำอะไรบ้างผลประกอบการเป็นยังไงเนาะมีกำไรเติบโตหรือเปล่าปัจจัยที่มันทำให้เขาส่งเสริมไปข้างหน้าปัจจัยที่กระทบลงมาอย่างเงี้ยครับแล้วที่เพิ่มเติมก็คือผมจะดูเรื่องของ expectation ด้วยเพราะว่าเราจะเห็นบางตัวหุ้นที่มัน low expectation เนี่ยมันเล่นมาเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เป็น high expectation แล้วมันทำไม่ได้เนี่ยพอมันเกิดผิดหวังขึ้นมานะการมองอนาคตผิดหวังขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิด correction หรือการลงของราคาที่ค่อนข้างแรงได้เงี้ยครับอีกอันนึงคือผมเพิ่งมาเริ่มปรับใช้ก็คือการที่เราดูเรื่องของตัว six stage of business cycle ว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงไหนของตัว business cycleนะครับจะได้ดูว่าหุ้นเนี่ยมันมีปัจจัยแรงที่จะส่งขึ้นไปหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยเราซื้อวิธีเดิมเลยที่เราใช้กันปกติแต่ทำไมเรางงว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเพอร์ฟอร์มได้แต่อีกช่วงเวลาหนึ่งทำไมซื้อเบรกเหมือนกันเลยซื้อเล่นแบบหน้าเทรดปกติเนี่ยกลายเป็นว่ามันหัวทิ่มมันไม่ไปต่ออะไรเงี้ยก็ต้องไปดูว่ากลุ่มไหนมันเอื้อประโยชน์เต็มที่กลุ่มไหนตอนนั้นมันไม่เอื้อประโยชน์เต็มที่ที่จะให้ราคาขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาดูด้วยกันก็เลยใช้วิธีในการเลือกหุ้นประมาณนี้ครับโอเคครับจากที่ผม wrap up มาก็คือก่อนหนึ่งก็คือดูทรงกราฟนะครับต่อมาก็ดูตัวธุรกิจนะครับว่ามีความแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้ขนาดไหนต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของการดูความคาดหวังของหุ้นนะครับซึ่งเรื่องของความคาดหวังอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่อง illusion ดีอยากให้พี่หมอกันนะอธิบายหน่อยครับว่าความคาดหวังที่มีต่อหุ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันสูงหรือต่ำที่หมอกันมีเกณฑ์ในการวัดยังไงเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่อง subjective พอสมควรเลยพี่ก็คือมันก็คงเป็นเรื่อง subjective แหละเพราะเราต้องดูเรื่องจากที่เขาอาจจะเป็นเรื่องของข่าวเนาะหรือว่าเป็นเรื่องของตัวที่มี
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของข่าวนี่แหละที่มีออกมาหรือว่าบางทีในจากออฟดีก็ตามแต่เนี่ยที่เขามาพูดกันเนี่ยผู้บริหารมาพูดหรือทางฝ่าย IR มาพูดเนี่ยมันทำให้เรามองว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มากหรือน้อยแล้วบางทีเขามองกันมองไปไกลมากไหมมองสูงมากไหมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมุติมองไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาสามารถทำได้จริงนะราคามันก็จะขึ้นแล้วก็ไปตามที่มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือมันอาจจะเป็นซับเจคทีฟนิดนึงอ่ะมันต้องใช้การประเมินทั้งเรื่องของตัวธุรกิจเองตัวผู้บริหารเองตัวความเป็นไปได้เองด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วบางครั้งเนี่ยบางทีมันขึ้นไปสูงแล้วแล้วกลายเป็นว่าตรงนั้นมีความคาดหวังที่เรามองว่ามันอาจจะไปต่อไม่ไหวอาจจะเป็นจุดที่มองว่าช็อตเนี่ยถ้ามันเกิดผิดหวังขึ้นมาเนี่ยโอกาสลงแรงตรงนั้นอาจจะต้องทำการลดโพซิชันลงมาก็ได้หรือว่าอาจจะต้องเตรียมหมุนหุ้นอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ก็คือเป็นอีกจุดนึงที่เอามาใช้อย่างเงี้ยครับอืมโอเคขอบมากครับหมอพี่หมอกันโอเคครับแล้วอีกเรื่องสุดท้ายที่ก่อนหน้าเนี้ยที่พี่หมอกันได้บอกก็คือการดูสเตทของธุรกิจต่างๆหรือก็คือ business cycle ก็คืออาจจะเป็นการดู global trend ด้วยส่วนนึงเนาะโอเคประมาณนี้ครับผม ต่อมาในฝั่งของพี่พลอยบ้างนะครับก็คือพี่พลอยมีวิธีในการคัดหุ้นหรือว่าเลือกหุ้นยังไงบ้างครับพี่จริงๆพลอยแนวของพลอยเลยอ่ะคือพลอยเป็นไฮบริดคือพลอยดูทั้งพื้นฐานแล้วก็ดูกราฟใช้พื้นฐานคัดหุ้นแล้วก็ใช้กราฟสำหรับการเข้าออกค่ะก็คือหลักๆเลยอ่ะพลอยจะดู business model ว่ามันทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอะไรอยู่ในเซกเตอร์ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปดูว่าเทรนด์เซกเตอร์นี้ business model นี้มันจะเป็นยังไงจะโตต่อได้ยังไงมีแนวทางการโตอีกแบบปี2ปี3ปีได้ยังไงอะไรเงี้ยอยู่ในแบบธุรกิจที่เป็นโลกใหม่ไหมเป็นจะบอกว่ายังไงอ่ะคือมันจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราวที่มาเพื่อที่เหมือนมีสตอรี่เข้ามาแล้วก็ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยๆคือพลอยอ่ะมองว่าเอาตัว business model มาจับเพื่อที่จะเรามั่นใจว่าเราถือยาวได้อ่ะในความที่ว่าเราทำงานประจำเราไม่สามารถแบบนั่งเฝ้าจอได้ตลอดเรารู้ว่ามันมีถ้าให้มันลงสวิงในเดย์แต่อย่างน้อยอนาคตอ่ะมันมีแนวโน้มที่จะกลับมาเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่มันจะไปต่อได้ในเรียลเซกเตอร์จริงๆในอนาคตคือจุดเนี้ยพลอยมองว่าการที่เราดูพื้นฐานเอามาคัดหุ้นเนี่ยมันทำให้เราอ่ะถือหุ้นได้อย่างสบายใจอย่างที่บอกคีย์เมื่อกี้คือถือหุ้นในพอร์ตแล้วต้องนอนหลับถือหุ้นในพอร์ตแล้วต้องนอนหลับเพราะว่าเนี่ยอย่างบางวันอ่ะประชุมหรืออย่างแบบบางวันไปซีวีอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แทบไม่ได้ดูเลยอ่ะดูบ้างแต่ว่าถามว่าจะมานั่งแอคชั่นเฝ้าขนาดนั้นไหมก็คือไม่หลักๆเลยอ่ะก็คือคัดหุ้นให้ดีแล้วใช้กราฟช่วยในเรื่องของไทมิ่งค่ะแล้วก็หลักสำคัญทำแผนให้เยอะแผนของเราขาขึ้นเป็นยังไงขาลงเป็นยังไงจุดเข้าจุดออกทั้งขาแบบคือการบ้านหลังตลาดปิดพลอยว่าต้องแน่นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอ่ะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นคือพลอยถือทัมมิ่งค่อนข้างยาวอะไรเงี้ยหลักเดือนอ่ะแบบ3เดือน6เดือนอย่างอาจจะเจมาร์ทพลอยถือมาเป็นปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบสุดเทรนด์มากไปจนกว่าแบบมันจะได้มันจะจบอะไรเงี้ยคือนั่นแหละอย่างที่บอกว่าถ้าบางครั้งถ้าเราเจอหุ้นที่ดีคือทำการบ้านหนักเราเจอหุ้นที่ดีเราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยก็ได้การบ้านหลังตลาดปิดพลอยค่อนข้างให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะเลยค่ะโอ้โหโอเคครับก็ถ้าสรุปคร่าวๆก็คือมีราวๆ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือผมอยากแวบภาพก็คือพี่พลอยบอกว่าให้เราดูเรื่องของ business model เนาะว่าคือมีอนาคตไหมมี growth driver ไหมซึ่งตรงส่วนนี้ผมชื่นชมนะก็คือเป็นการเลือกหุ้นโดยใช้ quality เลยแหละก็คือตรงส่วน ซึ่งก็ขออภัยครับก็ตรงส่วนนี้ครับคือผมก็เลยมองว่ามันอาจจะสำคัญเรื่องของการที่เราต้องติดตามข่าวแล้วคือการดูเทรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าคือโอเคประเด็นไหนคือจะมีในอนาคตแล้วคือพยายามหาแคนดิเดตในตลาดว่ามีคนไหนที่เขามีศักยภาพในการที่จะทำอย่างนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของการทำแผนนะครับก็คือโอเคเราจะทำกลยุทธ์ในการซื้อขายยังไงดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเพื่อให้ได้จุดซื้อที่กำลังดีแล้วคือพยายามเพื่อให้ได้จุดซื้อที่กำลังดีเพื่อที่จะถือให้ได้ยาวๆประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่คำถามต่อไปว่าโอเคหลังจากที่เราได้หุ้นแล้วเราจะซื้อยังไงดีโอเคตรงส่วนนี้อาจจะเป็นเรื่องของหน้าเทรดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ
กลยุทธ์ในการซื้อของแต่ละคนนะครับว่าอาจจะเป็น BCA ในสัปดาห์ละครั้งไหมหรืออะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ผมอยากสอบถามทางพี่พลอยก่อนเลยแล้วกันครับว่าพี่ถ้าพี่ได้หุ้นที่จะเป็นตัวเต็งในการซื้อแล้วอ่ะพี่จะซื้อเลยไหมนั่นแหละครับหรือว่าจะรอแบบค่อยๆซื้อหรือยังไงดีครับผมโอเคครับผมถ้าปกติได้หุ้นมาค่ะพลอยอ่ะจะทำแผนว่าช่วงราคาที่ควรจะเข้าคือช่วงเท่าไหร่ครั้งที่หนึ่งแล้วไม้สองไม้ถัดไปอ่ะคือเท่าไหร่แบบนี้ในจุดเข้าที่พลอยทำเอาไว้อ่ะพลอยจะดูว่ามันมีโอกาสที่มีดาวไซด์ลงไปอีกเท่าไหร่คือณจุดนี้อย่างที่บอกว่าความเซฟของเราอะเราถามว่าอยากรวยไหมก็อยากรวยแหละแต่ไม่ได้อยากรวยแบบคือเรามองว่าความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นที่ทำให้พอร์ตเราแตกอะมันมากขนาดไหนเราไม่จำเป็นจะต้องมาเทคริสให้มันแบบสูงมากจนเกินไปแบบเฮ้ยด่วนอะอะไรอย่างเงี้ยคือทนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทนขาลงไม่ได้ทนย่อไม่ได้เลยแบบนั้นนะคือพอยอ่ะณตอนเนี้ยไม่ใช่แบบนั้นคือพอยอ่ะพยายามมองว่าถ้าเราเข้าจุดนี้แล้วเราทนต่อไปได้อีกเท่าไหร่มันมีอัพไซด์ในตอนที่ดอดาวหรือว่าดาวไซด์เนี่ยประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้คือทำแผนมองแบบนี้เหมือนมี margin of safety เอาไว้อย่างเงี้ยค่ะก็คือแบ่งไม้1ถ้าสมมุติว่ามันเริ่มลงเป็นแบบนี้ถ้าไม้2จะรับที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยอย่างที่พลอยบอกอะพลอยจะทำแผนว่าพอเรารับเสร็จเนี่ยแล้วไปถึงเท่าไหร่เนี่ยเราจะไปโอเคอันนี้ก็ถามพี่พลอยต่อนะตอนที่พี่ดูอัพไซด์ดาวไซด์ตรงส่วนเนี่ยพี่ได้ทำวอลเลชั่นไหมอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าแบบโอเคประเมินว่าราคามันน่าจะไปถึงที่ xx บาทอะไรประมาณเนี่ยพี่ได้ทำหนึ่งขั้นนั้นปะใช่มีค่ะมีช่วงไว้ว่าคร่าวๆว่ามันประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือบางตัวมันสามารถพูดไม่รู้พูดชื่อไม่พูดชื่อหุ้นอย่างโลจีที่พี่เคยถือมาเนี่ยก็คือพี่มองว่ามันน่าจะถึงประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทยอยเริ่มทยอยแบ่งออกไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอมันเลยจุดที่พี่มองไว้พี่ยังมีไม้ปล่อยที่แบบโอเคเป็นกำไรคือเอาทุนออกแล้วเป็นกำไรอย่างเดียวเนี่ยก็ปล่อยรันต่อไปแต่พอมันเริ่มย่อใช่ค่ะแล้วพอมันเริ่มย่อลงมาอย่างเงี้ยเราก็นั่นแหละแสดงว่าอ่ะงั้นสิ่งที่เราประเมินไว้มันค่อนข้างจะใช่เราก็ออกหมดประมาณนั้นสวิตตัวไปหาตัวที่อัพไซด์เยอะกว่าคือมองอย่างงี้เมื่อก่อนพอเป็นคนติดหุ้นต้องบอกเลยเมื่อก่อนติดหุ้นเหมือนกันเสพพื้นฐานเยอะแล้วติดหุ้นแล้วไม่ยอมออกสักทีเพราะคิดว่ามันดีแต่ว่าพอถึงจุดนึงอ่ะเรารู้ว่าหุ้นดีมีในตลาดเยอะมากเลยไม่ไล่ราคาอีกเลยไม่ไล่ราคาอันนี้เป็นแบบต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันว่าพอเคยไล่แล้วก็เคยเจ็บคือบาดแผลในอดีตหลายๆอันอ่ะมาสอนในปัจจุบันเหมือนกันว่าแบบพอหุ้นดีมันมีเยอะแล้วเราทำการบ้านตลอดเรารู้ว่ามีรถหลายขบวนให้เราขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพออ่ะจะทำการบ้านหลังตลาดปิดแล้วเราทำราคาวันนี้เทียบกับอัพไซด์ที่เราประเมินไว้อะมันอยู่เท่าไหร่เพื่อที่จะเตรียมไว้ว่าเอ้ยภาพอยู่ในหัวเลยว่าถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นเราจะสวิตไปตัวไหนที่มีอัพไซด์เยอะกว่าหรือเปล่าหรือที่มีแบบดาวไซด์ตัวซื้อมากๆแน่ๆอ่ะจะมีแบบอัปเดตตัวลิสต์ตัวนี้ของพลอยเอาไว้ตลอดประมาณนั้นโอเคครับขอบมากเลยครับผมก็เรื่องของการดูวอลูชั่นอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็การทำการบ้านตลาดโอเคครับผมขอถามพี่หมอกันบ้างครับแล้วในส่วนของพี่หมอกันเนี่ยเป็นหมอเราจะมีหลังจากได้หุ้นตัวที่แบบเราต้องการแล้วอะไรเงี้ยพี่หมอกันใช้กลยุทธ์ในการซื้อมีวิธียังไงบ้างครับพี่ครับผมก็คือของผมก็คือจะดูถ้ามันก็ต้องแบ่งเนาะบางทีเราอาจจะเป็นถือยาวหน่อยกับถือที่แบบถือปานกลางนี่เนาะก็คือดูทำถ้าจะถือยาวๆเนี่ยก็ดูทำเฟรมเดย์คู่กับวีคไปเลยนะเพราะว่าช่วงมันจะทำให้เราแบบมีความสเตเบิลในการถือมากขึ้นถ้ามันเป็นแบบขาขึ้นทำเฟรมเดย์และทำเฟรมวีคไปพร้อมกันเนาะแล้วพอเราจะเห็นว่าจังหวะที่มันเป็นกรอบของราคาหุ้นเกิดการพักตัวเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าเท่าไหร่เราก็ทยอยเก็บได้ในช่วงที่มันเป็นกรอบราคาของเราแหละแล้วก็แต่ว่าต้องรู้ว่าถ้าสมมติว่าผิดทางขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะโดนเท่าไหร่บ้างก็ต้องคำนวณริสก์แมเนจเมนต์ไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับถ้าราคาไม่หลุดแนวรับแนวสุดท้ายของเราเนี่ยก็ไม่ต้องก็ยังไม่ต้องทำอะไรก็คือเราก็ถือไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งที่จังหวะที่มันมีแท่งเขียวยาวพร้อมวอลุ่มที่แบบอาจจะมากกว่าค่าเฉลี่ยในกรอบนั้นเลย
นะหรือบางทีกรอบนั้นจะพักตัว10วัน20วันเดือนหนึ่ง2เดือนอะไรเงี้ยบางที5เดือน6เดือนพอมันมีวอลุ่มที่แบบมาเยอะๆเนี่ยเราเห็นว่าเหมือนมีการสะสมของเยอะพอแล้วเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่เราจะเข้าไปซื้ออีกทีนึงอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราจะเริ่มสบายใจต่อเมื่อมันราคามันหนีทุนไปสัก 15% 20% อะไรเงี้ยมันจะเริ่มชิวเริ่มแบบอ่ะก็ดูบ้างแต่ก็ต้องดูได้ๆนะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องแบบว่าโอ้มันช่วงแรกจะลุ้นในช่วงที่ราคามันแบบปิ่มทุนอ่ะอันนี้จะมีความแบบจะถือลำบากนิดนึงแต่พอราคามันหนีทุนไปแล้วเนี่ยมันก็จะสบายใจและอันนึงคือที่ใช้ก็คือตัว volume profile เนาะผมว่าเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนึงที่ค่อนข้างดีในการที่จะดูเรื่องของแนวรับแนวต้านนอกจากตัว price อย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าจะรู้ต้นทุนของคนที่อยู่ในตลาดตอนนั้นว่ามันอยู่ตรงไหนประเด็นเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเนี่ยบางทีซื้อแบบมีปีฐานพักตัวจริงๆแหละแต่ประเด็นคือคนมันแห่ข้างล่างเยอะมากเขาเทตรงไหนก็กำไรอย่างเงี้ยเราต้องลดความเสี่ยงลงนิดนึงว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะมาเล่นช้ากว่าชาวบ้านเขาอ่ะมีมากแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องดูด้วยอีกอันนึงคือผมก็จะดูเรื่องของการพักฐานเนาะว่าอย่างน้อยอ่ะฐานที่1ฐาน2ฐาน3มันยังพอไหวนะแต่ถ้ามันประมาณฐานที่5ฐานที่6เนี่ยตอนนี้ต้องระวังแหละว่ามันเป็นจุดกระจายของหรือเปล่าเป็น distribution phase มั้ยพอถึงช็อตนั้นเนี่ยไปเล่นปุ๊บซื้อเสร็จเนี่ยเราได้รับของจากสมาร์ทมันนี่ที่เขามีตั้งแต่ข้างล่างแล้วแล้วเราก็จะติดดอยหรือบางทีถ้าขายซื้อไปก็อาจจะเสียเวลาบ้างเสียตังค์อะไรเงี้ยเนี่ยต้องเช็คตรงนี้ด้วยเงี้ยครับก็เลยใช้วิธีที่การดูตัวรูปโปรไฟล์เนาะตัวดูกรอบแล้วก็ดูฐานของราคาด้วยว่าตรงไหนที่เป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าซื้อแล้วก็ถือได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้เป็นหลักอย่างเงี้ยนะครับวิเศษมากที่บอกว่าวิเศษมากไม่ใช่อะไรหรอกคือผมเองอะผมมีวิธีการเลือกซื้อแล้วก็การเก็บหุ้นเหมือนกับของพี่หมอกันและพี่พลอยอะรวมกันเลยครับคือวิธีการเลือกหุ้นของผมอะคือผมก็คือดู business driver แล้วคือว่ามี growth driver หรือเปล่าแต่วิธีนึงที่เสริมมาคือผมดูเรื่องของ magic formula ด้วย magic formula อันนี้คือทุกคนสามารถอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ magic formula ได้คือจะเป็นเรื่องเล่มของคุณโจเอลกรีนเบทในเล่มผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่าอะไรแต่ว่ามันเคยมีหนังสือเล่มนี้แปลไทยน่าจะเป็นA Little Book of How to Beat the Market มั้งเล่มนี้ครับซึ่งขอโทษทีผมขอสรุปรวบยอดเลยกันก็คือวิธีการเลือกหุ้นก็คือพยายามซื้อธุรกิจที่กำลังดีแล้วคือมี ROE สูง PE ต่ำแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่าคือมันมีกำไรพิเศษขึ้นมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับส่วนวิธีการเลือกซื้อหุ้นเนี่ยผมคล้ายหมอกันเลยคือใช้ volume profile ในการดูว่าโอเคมันสะสมอยู่หรือเปล่าแล้วผมก็ใช้การ valuation เหมือนกับของพี่พลอยด้วยว่าโอเคนะราคาที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันพอมี upside มั้ยแล้วก็คือเราพอมีเงินปันผลอยู่เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเพราะผมเองอ่ะผมใช้การ valuation แบบdividend discount model ในการดูว่าตรงราคาที่เขากำลังสะสมอยู่อ่ะตรงส่วนเนี้ยครับเขาvaluation มันน่าสนใจหรือเปล่าซึ่งตรงทั้ง2ส่วนเนี้ยทั้งของพี่พลอยและของหมอกันน่ะสามารถไป adapt ใช้ได้เลยนะครับเป็นเทคนิคที่พื้นฐานแต่ว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วผมก็อยากแนะนำทุกคนจริงๆนะครับผมโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำการบ้านนะครับว่าโอเคเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีงานประจำแล้วคือเรามีการที่แบบจะเข้าประชุมหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่แบบทำให้เราไม่สามารถจ้องตลาดได้ผมอยากรู้จังเลยว่าการทำการบ้านและหลังบ้านของพี่ๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างตรงส่วนนี้ผมขอถามพี่หมอกันก่อนแล้วกันครับว่าพี่ทำการบ้านหนักไหมหรืออะไรยังไงบ้างครับผมครับคือก็ถือว่าทำการบ้านเยอะในช่วงที่ก็ทำตลอดนะแต่ว่าจะเป็นช่วงที่มันต้องโฟกัสในการอย่างน้อยก่อนงบออกเนี่ยช่วงเป็นช่วงที่ต้องทำการบ้านกันหนักหน่อยเพราะว่าช่วงหรือว่าช่วงงบออกแบบมาแบบเริ่มออกเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องทำการบ้านหนักเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการมองว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงเนาะซึ่งผมก็จะดูจากแบบดูออฟเดย์เนาะส่วนใหญ่ก็คือผมกับแฟนก็คือช่วยกันดูพวกเนี้ยนั่งดูออฟเดย์บ้างหรือว่าที่ได้มีโอกาสไปคอมมานดีวิสิตบ้างแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปแต่คือก็เคยได้ไปดูว่าแต่ละบริษัทเขาทำยังไงบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือเป็นการทำบ้านในการดูธุรกิจเนาะแต่การหาหุ้นหลายครั้งเนี่ยผมว่าเราบางทีจะถามว่าเอ้ยมีหุ้นเด็ดสแกนยังไงหาไงจริงๆอ่ะมันเปิดง่ายๆก็คือ most sensitive value กับ top gainer เลยเพราะบางครั้งเนี่ยไอ้หุ้นที่มันติดตรงเนี้ยบางทีมันอยู่ดีมันติด top gainer ดอกแรกก็คือมันเบรก stage 1ของตัวมันอ่ะขึ้นมาครั้งแรก
แล้วพอจุดนั้นมันจะต้องทำให้เรากลับไปดูว่าเอ้ยมันมีปัจจัยที่ทำให้มันขึ้นมาในช็อตนี้บ้างแล้วเราใส่กันบ้านไว้บางทีอาจจะไม่ได้ทันในกรอบฐานที่1ฐานที่2แต่ถ้ามันเป็นฐานที่3หรือฐานที่4ขึ้นฐาน3ขึ้นฐาน4ฐาน5อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นจุดที่เราน่าสนใจที่เราเข้าไปซื้อได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เห็นมาก่อนเนี่ยเราจะรู้ทีก็คือตอนที่ทุกคนพูดหมดแล้วว่าหุ้นตัวนี้มันขึ้นตอนนั้นจังหวะจบแล้วอีกอันนึงคือการใช้ Motive Value เนาะบางทีจะเห็นหุ้นใหญ่ๆขึ้นอยู่แล้วเช่นธนาคารน้ำมันแล้วเนี่ยหรือว่ากลุ่มสื่อสารขึ้นประจำแต่จะมีพวกตัวที่มันไม่ค่อยขึ้นโผล่มาแล้วเราก็จะงงว่าเอ๊ะมันติดMotive Valueได้ไงมันแปลว่ามีการซื้อขายกันเยอะมากในช่วงนั้นแปลว่าตรงนี้แหละมันมีที่เราต้องเริ่มกลับไปทำกันบ้านที่ว่าน่าสนใจแล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือหลักการสแกนที่เรามาใช้แล้วก็ทำกันบ้านหุ้นว่าเราจะเลือกตัวไหนในการที่จะเข้าอย่างเงี้ยครับอันนี้คือที่ใช้แล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเราไม่มีเวลาเฝ้าจอเท่าไหร่เนาะในช่วงตลาดเปิดสิ่งที่ผมใช้ก็คือผมมีเทรดดิ้งวิวเนาะก็ตั้งอเลิร์ทครับตั้งอเลิร์ทราคาก็ได้ตั้งอเลิร์ทวอลุ่มก็ได้เราตั้งได้หมดเลยว่าอเลิร์ทสมมติราคาเบรกตรงแนวนี้ราคาขึ้นมาตรงนี้ให้เตือนเราหรือราคาหลุดเราอาจจะต้องมาเช็คว่ามันต้องขายไหมอะไรเงี้ยหรือว่าตัววอลุ่มเช่นเราตั้งไว้เลยว่าราคาวอลุ่มส่วนใหญ่เฉลี่ยมันอยู่ประมาณเทรดกันวันละ 2-3 ล้านหุ้นถ้าราคาวอลุ่มวันนี้มันพีคมาที่5ล้านหุ้น6ล้านหุ้นขึ้นมาเนี่ยให้ตั้งอเลิร์ทเราหน่อยเราจะได้ดูว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่คนที่เป็นพนักงานประจำคนทำงานเงี้ยอาจจะใช้เรื่องของอเลิร์ทด้วยได้และถ้าสมมติบางทีตัวงานเรามันยุ่งเยอะในแต่ละวันเนี่ยเราจะขยับไทม์เฟรมเนาะอาจจะดูไทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมเดย์นะเราจะต้องไอ้พวกไทม์เฟรมเล็กๆอินทราเดย์ต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่ามันจะวุ่นวายแล้วก็เราใช้ทามมิ่งในการเข้าไปดูหุ้นส่วนใหญ่ถ้าไม่อยู่รันจริงเนี่ยก็ดูแค่ตลาดเปิดหรือเมื่อตลาดปิดแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ลองเช็คดูสักนิดสักหน่อยในการตรวจสุขภาพเพราะบางทีเนี่ยเวลาตลาดมันแอคชั่นส่วนใหญ่มันจะวิ่งตอนเช้าตอนเย็นแหละกลางวันก็มีบ้างแต่ว่าจะเทียบกับเช้ากับเย็นน่ะไอ้ตัวเช้าเย็นจะมากกว่าอย่างนี้ครับโอเคครับขอบมากพี่หมอเป็นประโยชน์มากสำหรับมือใหม่แน่นอนครับตรงส่วนนี้โอเคอยากสอบถามนะครับถ้าอย่างนั้นคือในการทำการบ้านเนี่ยนอกจากวอลุ่มโปรไฟล์แล้วพี่หมอคือมีอินดิเคเตอร์อะไรที่เป็นอินดิเคเตอร์คู่ใช้ที่แบบดูตลอดไหมที่มีคือตอนแรกอะตอนแรกผมใช้กราฟเปล่ากับวอลุ่มเลยนะแต่ประเด็นคือมันจะมีสิ่งที่ทำให้เราแบบคาใจในบางครั้งก็เลยต้องใช้พวก RSI เข้ามาดูด้วยบ้างอะไรเงี้ยเป็นสัญญาณเตือนหน่อยเช่น divergence อะไรเงี้ยคืออยากให้เอามาดูบ้างนิดนึงอาจจะไม่ต้องเชื่อมันมากก็ได้มันไม่ได้แปลว่าdivergence จะต้องเปลี่ยนเห็นนะมันจะแบบพักออกข้างก็ได้อะไรเงี้ยเป็นสัญญาณเตือนแล้วกันว่าถ้าเราไปสอยตอนเนี้ยมีโอกาสโดนย่อก่อนนะอะไรเงี้ยเราจะต้องแบบทนรอดาวนิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าจังหวะนั้นมันเป็น convergence ดีไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรผมว่าก็เป็นตัวที่ช่วยให้เราอ่ะก็สบายใจหน่อยเวลาที่เราจะซื้อหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่ผมว่าอาจจะมาใช้ด้วยคร่าวๆสำหรับ RSI เนาะอันอื่นผมว่าแล้วแต่คนถนัดละกันมันอาจจะแต่ถ้าใช้เยอะไปมันจะปวดหัวอันนี้คืออยากฝากทุกคนเลยว่าถ้าเรามีอินดิเคเตอร์สัก5ตัวพร้อมกันอย่างเงี้ย 5-6 ตัวบางคนเต็มไปหมดเลยพอมันเกิดความขัดแย้งกันทีเนี้ยเลยเชื่อใครอันนี้เป็นสิ่งต้องไปฝากไว้ว่าเราก็พยายามเลือกอันที่เหมาะที่สุดแล้วก็ใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราทำแผนอ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยพอมันเกิดการขัดแย้งกันปุ๊บเราจะงงทันทีว่าจะแอคชั่นยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นครับผมเออใช่พูดถึงอินดิเคเตอร์อยากฝากทุกคนนิดนึงในก็คืออินดิเคเตอร์อ่ะผมเข้าใจนะว่าการที่เรามีอินดิเคเตอร์เยอะมันก็เหมือนกับเรามีเครื่องมือไว้เยอะอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วสูงสุดคือสู่สามัญจริงๆครับคือเราควรเลือกใช้อันที่จำเป็นนะครับแล้วก็คือเราจะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าอินดิเคเตอร์ไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นอ่ะผมอยากให้คุณลองเขียนหลักการในการเลือกหุ้นของคุณลงในเทรดดิ้งไดอารี่ก่อนแล้วพยายามสังเคราะห์มาครับเหมือนเปลี่ยนหลักการให้กลายเป็นโค้ดหรือว่าให้กลายเป็นสูตรสำเร็จอะไรประมาณนี้ครับแล้วลองมาแบ็กเทสแล้วตรงส่วนนี้ครับก็ค่อยมาใช้เลือกอินดิเคเตอร์อีกทีนึงอย่างเช่นของผมเองอ่ะผมใช้เส้นค่าเฉลี่ยอะไรประมาณนี้ซึ่งผม define เส้นค่าเฉลี่ยมาใหม่หมายถึงว่าสมมุติว่าเส้นค่าเฉลี่ย15วันอ่ะผมก็จะ define ว่าไอ้เส้นค่าเฉลี่ย15วันเนี้ยมันคือต้นทุนเฉลี่ยคูณ15คนย้อนหลังอะไรประมาณนี้ครับพอเรามองแบบนี้แล้วอ่ะการที่เราซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยมันก็อาจจะเลสเซได้ว่าโอเคเราน่าจะมีทุนต่ำกว่าคนไอ้15
15ก่อนครบ15วันก่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากให้คุณรู้นะว่าโอเคอินดิเคเตอร์แต่ละอันมันมีวิธีการมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่อยากฝากไว้หน่อยละกันประมาณนี้ครับผมโอเคครับต่อมาผมขอถามพี่พลอยบ้างละกันนะครับว่าโอเคพี่พลอยมีการทำการบ้านยังไงหลังบ้านพี่พลอยแบบโอเคทำดูอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่สอบถามครับหลักๆเลยก็คือจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือจะฟังข่าวค่อนข้างเยอะตื่นเช้ามาก็จะเปิดด้วยการฟังข่าวก่อนเลยอาบน้ำแต่งตัวเสร็จอาบน้ำมาแต่งตัวก็จะแบบเปิดฟังข่าวฟังข่าวเศรษฐกิจโลกซะส่วนใหญ่ดูว่าภาพคือพอมองว่าถ้ามองภาพของ global ออกอะแล้วเดี๋ยวเราอะจะมามองว่าเดี๋ยวไทยอะมันก็จะต้องรีเฟคตามมาอะไรประมาณเนี้ยก็จะฟังในเชิงของภาพเศรษฐกิจซะส่วนใหญ่แล้วก็มาวิเคราะห์ต่อมาถึงถ้าตอนเย็นหลังตลาดปิดจะเช็คหุ้นวอลลุ่มเข้าประมาณแบบเท่าที่ทำได้อ่ะ30 40ตัวบวกๆแหละแบบมาเช็คกันว่าหุ้นเซกเตอร์ไหนวอลลุ่มเข้าบ้างแล้วมันเข้าตัวไหนบ้างเราก็จะลิสต์เอาไว้แล้วเราก็มาดูกราฟต่อว่ากราฟพวกนั้นเป็นยังไงเราจะลิสต์ออกมาว่าถ้าเซกเตอร์นี้มันวอลลุ่มมันเข้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มมีวอลลุ่มเข้าแล้วอ่ะพอจะมาทำต่อว่ามันตรงกับสิ่งที่ข่าวที่เรามีอยู่ในหัวไหมอะไรเงี้ยเอาดอทของเรามาคอนเนคกันอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะมองว่าเฮ้ยมันจะมาจริงๆมันจะกลับมาอย่างสมมติว่าอ่ะถ้าเรามองว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมามีหุ้นที่วอลลุ่มเริ่มเข้าเนี่ยมันแค่เข้าชั่วคราวหรือว่ามันจะไปต่อเนื่องอะไรประมาณนี้ก็คือเราต้องเอาข่าวที่เราฟังเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อด้วยว่าไอ้วอลลุ่มที่มันมาเนี่ยมันแค่มาชั่วคราวระยะสั้นถ้ามันมาพลอยมองว่าการที่ดูหุ้นวอลลุ่มเข้านะคือถ้ามาได้ทั้งเซกเตอร์มันจะแข็งแกร่งมากกว่าการมาด้วยตัวเดียวแต่แน่นอนว่าเราต้องมาทำการบ้านต่ออีกว่าในเซกเตอร์นั้นน่ะใครเป็นผู้ชนะเพื่อที่จะเราจะหาหุ้นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีถ้าเราอยากขับเฟอร์รารี่เราก็ต้องค้นหาว่าตัวไหนเนี่ยคือเฟอร์รารี่ที่มีแรงม้าสูงแบบนี้ค่ะโอ้โหพูดดีมากครับพี่เอาล่ะใช่งั้นคือผมถ้าอยากเอาล่ะพี่อันนี้อยากรู้ฮะว่าเรื่องของการคัดว่าตัวไหนเป็นเฟอร์รารี่อันเนี้ยพี่จริงๆมันก็คือการเลือกหุ้นแหละแต่พี่พอจะมีตัวที่ไม่ถามตัวดีกว่ามีอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จที่แบบเราพอจะดีเทคได้ไหมว่าโง่เห็นแบบเนี้ยเป็นเฟอร์รารี่เนี้ยผมขอถามเจาะนิดนึงถามซอกสามแซกหน่อยฮัลโหลพี่พลอยอ๋อโอเคครับได้ยินไหมคะโอเคได้ยินแล้วครับเมื่อกี้คือเสียงเป็นลุมเลยผมเลยแบบโอ้ตายแล้วเผื่อพูดชื่อหุ้นไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างงี้เอาไม่เป็นไรครับพี่โดนดูดใช่ไหมใช่ก็คือคีย์หลักๆเป็นผู้บริหารเลยคือรู้สึกได้เลยว่าหุ้นที่เป็นยังจะบอกว่าหุ้นที่ทำกำไรให้พี่คำใหญ่ๆส่วนใหญ่จะคือผู้บริหารเก่งเราพอเราบายตรงเนี้ยเรารู้ว่าไม่ควรพูดชื่อหุ้นเนาะใช่ป่ะเอาจริง ถ้าสมมติว่ามันเลยจากจุดที่มันได้เปรียบไปไกลแล้วว่าอาจจะพูดได้หน่อยนึงแล้วก็แป๊บนึงเดี๋ยวผมขอพูดวลีอมตะนิดนึง not financial advisor นะครับก็ทุกคนใช้วิจารณญาณในการซื้อเข้าขายเองนะครับอันนี้คือเงินคุณนะครับผมโอเคครับผมก็อันนี้คือมันเลยจุดซื้อแบบคือไม่รู้นะว่าตอนนี้ควรซื้อไหมแต่ว่าพออะเข้าตัวนี้มานานมากแล้วอะไรเงี้ยแต่ทยอยปล่อยค่อนข้างไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยคอมเซเว่นต้องพูดเลยว่าพอซื้อคอมเซเว่นเพราะผู้บริหารแล้วก็โกรทของมันอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยอะพอชอบหุ้นโกรทที่โต2ดิจิตแล้วผู้บริหารมีความสามารถอ่ะอย่างโลจิสเนี่ยที่พออะมาดูอะพอยะเอางบทั้งหมดมาดูว่าตัวไหนอะโตเท่าไหร่ตรงไหนมีรูมที่โตได้อีกบ้างแล้วมันจะโตต่อไปแบบนี้ไหมคือเราดูย้อนหลังไหมเราดูแต่ว่าเราฟอร์แคสต์ไปในอนาคตด้วยว่าแล้วมันจะโตได้อีกไหมมันมีอะไรที่รออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมองไปข้างหน้าด้วยว่าเนี่ยมันสุดทางของเขาหรือยังไม่ใช่แบบมันโตแล้วอะแล้วมันก็เริ่มอิ่มมันไปต่อไม่ได้อะอันนี้คือสิ่งนึงที่พอยบางทีพอยหุ้นใหญ่มากๆพอจะไม่เล่นเพราะมันโตต่อยากเราไม่ได้เราจะปั้นพอร์ตอะเนาะเราก็ต้องหาหุ้นอะไรที่มันโกรทที่มีแคปเกนให้เรา
สามารถเอาส่วนต่างตรงนี้มาปั้นพอร์ตได้เพราะฉะนั้นอ่ะคีย์หลักๆเลยคือเราจะเอาเงินไปให้เขาอ่ะเพื่อที่จะเอาตังค์กลับมาให้เราเนี่ยคนนั้นก็ต้องเก่งมากพอที่เราอ่ะคุ้มค่าเอาเงินลงไปให้เขาอ่ะอันนี้คือคีย์แบบสำคัญมากๆคือผู้บริหาร I see ครับและอันเนี้ยผมพอต่อยอดทั้งสองของพี่ทั้งสองได้คือจะรู้ว่าผู้บริหารดีหรือไม่ดีดูการตอบคำถามครับก็คือในออฟเดย์นั่นเองและอันนี้ผมขอบคุณตลาดหลักทรัพย์มากที่ทำออฟเดย์แบบเป็นสามารถส่งคำถามได้แบบจะว่าไงดีล่ะคือออฟเดย์มันจะมี2ช่วงคือช่วงก่อนนั้นนะคือจะจัดที่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตรงส่วนนั้นน่ะโอกาสที่ผู้บริหารจะเห็นคำถามเราที่เราพิมพ์ไปมีน้อยมากแต่ปัจจุบันเนี้ยมันจะเป็นออฟเดย์ที่ผู้บริหารสามารถออนไลน์พูดได้ออนไลน์ผ่านทางสำนักงานของเขาได้ตรงส่วนนี้ถ้าเราส่งคำถามอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มีโอกาสที่จะเห็นและตอบมาได้ในประมาณเนี้ยถือว่าเป็นการวัดกลิ่นได้ดีเลยครับสำหรับผมเองผมก็เคยถามคำถามวัดใจผู้บริหารไปหลายครั้งเหมือนกันนะแล้วก็ได้คำตอบที่ประทับใจและไม่ประทับใจมาเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยมองว่าโอกาสตรงส่วนเนี้ยถ้ามีเราก็อาจจะกวาดไว้หน่อยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนตรงส่วนเนี้ยอันนี้ผมทำเหมือนกันก็คือดูตารางว่าวันไหนบริษัทไหนมาแล้วลิสต์คำถามไว้ตอนก่อนนอนเลยอะแล้วพอถึงเวลา alert มาเราส่งคำถามไปก่อนหน้านั้นตรงส่วนนี้ครับอาจจะได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตามนี้เลยครับผมโอเคครับผมก็เชื่อได้ว่าสิ่งที่พี่ๆเพื่อนๆน่าจะได้จากไลฟ์ครั้งนี้ก็คือพอมีมากพอสมควรและผมเชื่อว่าก็มีหลายคนที่อยากจะมาแชร์ไอเดียบ้างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าท่านไหนอยากที่จะแชร์ไอเดียก็สามารถกดยกมือได้เลยนะครับระหว่างนี้คือผมถามพี่พอถามพี่หมอการกันดีกว่ากำลังจะปิดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยากจะพูดคุยหรือว่าอยากเสริมอะไรก่อนหน้านี้มั้ยแบบเราเพิ่งมานึกได้ว่าแบบลืมพูดตรงส่วนนี้ไปเรื่องของ how to shoot how to buy หรือว่าเรื่องของการทำการบ้านตรงส่วนเนี้ยพี่หมอการมีอะไรจะเสริมมั้ยจริงๆแล้วคือตรงส่วนเนี้ยมันเพิ่ง 3:37 นาทีพูดง่ายๆคือเราทำเวลาได้ไวมากแล้วตรงส่วนเนี้ยมันเลยเหลือเวลาที่แบบอยากพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่หมอการมีอะไรจะตบท้ายหรืออะไรอย่างงี้มั้ยครับผมครับก็คือผมคิดว่าตอนมันก็ต้องมีการปรับหลายๆอย่างคือเราต้องมีการปรับตัวปรับปรุงตัวเองเรื่อยๆเนาะในช่วงที่ตลาดทุกอันเนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ตลาดมาครบไซเคิลแล้วเนาะบางคนอาจจะยังไม่ครบอะไรเงี้ยคือหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราเลือกหุ้นดีคือผมเป็นคนที่ขายหมูไปเยอะอันนี้พูดตามตรงว่าก็คือจากช่วงที่ตอนผมทำงานเดิมอยู่แล้วก็ตอนนั้นไม่ค่อยมีเวลาดูหุ้นเนาะแต่ว่าประเด็นคือมันกังวลพอมีความกังวลเยอะเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราถือหุ้นยาวไม่ได้พอถือหุ้นยาวไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ขายหมูแบบหนักมากเนาะผมก็คือขายโลจิสตัวหนึ่งอะที่ตอนแรกราคาประมาณ 6-7 บาทอะขึ้นไป3เด้งอะน่าจะใช่ก็คือผมขายคือวันนั้นอะจำคือคนเราต้องมีเนจเรื่องอารมณ์ด้วยแหละเพราะว่าตอนนั้นมันมีเรื่องความกลัวบางอย่างในวันนั้นวันที่เกิดการแอคชั่นคือมันไม่เป็นปัจจัยที่ใหญ่โตขนาดทำให้หุ้นมันเปลี่ยนเทรนด์น่ะแต่ประเด็นคือตอนนั้นมันมีเรื่องของอีโมชันมีเรื่องนี้มาด้วยทำให้เราพลาดโอกาสเราคล่อมจังหวะเลยตอนนั้นเพราะว่าพอขายเสร็จปุ๊บมันมึนเอาจะซื้อคืนยังไงดีวะเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นไปเลยมันก็ขึ้นไป3เด้งใส่หน้าผม คืออะไรเงี้ยก็มีคือมันเลยกลายเป็นช็อตที่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราต้องอดทนในถ้าเราเลือกมาดีแล้วอ่ะเราอดทนนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่หุ้นซิ่งเนาะมันไม่ได้เป็นแบบขึ้นวันเดียว 10-20% อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่มันจะใช้เวลาของมันเนี่ยโตขึ้นไปจนถึงแบบระดับแบบ3เท่า4เท่าได้แต่ใช้เวลาแบบ3เท่าในปีนึงนี่ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะถือว่าค่อนข้างเจ๋งมากแล้วอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าแบบช็อตอย่างเงี้ยความอดทนในจังหวะที่มันถูกทางอ่ะเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีเรื่องของการที่ตลาดมันมีการดรอดาวน์บ้างเล็กน้อยอ่ะในขาขึ้นเดิมเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่คือถ้าคนที่ไม่เคยถือหุ้นเลยเนาะมันก็ทำให้จังหวะนั้นเราทนไม่ได้มันพอทนไม่ได้เสร็จปุ๊บเราก็ไม่กล้าซื้อคืนในราคาที่แพงกว่าเพราะผมเห็นว่าบางทีมันไปตำฐานข้างบนเนี่ยในราคาที่มันสูงขึ้นมาจากที่เราเคยขายไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราไม่กล้าซื้อคืนพอช็อตที่ไม่กล้าซื้อคืนปุ๊บตอนนั้นแหละมันจะวิ่งแบบความชันมันยิ่งเปลี่ยนอ่ะพอช็อตที่ความชันมันเปลี่ยนแบบเป็นแบบความชันมันชันมากขึ้นอ่ะตอนเราไม่ทันไล่ราคาแล้วเราไม่ทันแล้วเพราะว่าไอ้คนข้างล่างพร้อมขายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันคนทุนเขาดีกว่าอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมปรับได้ในต้นปีนี้นะว่าอย่างตัวหนึ่งที่ผมได้มาแต่ว่าผมก็ขายไปแล้วเพราะว่าผมแบบ
ยังไม่อยากผมอยากจะปั้นพอร์ตแบบสวิงเทรดหน่อยยังไม่ได้เป็นรันเฟนมากในตัวนี้อะไรเงี้ยคือเบรกกรอบใหญ่มากผมเคยแชร์ไปในเฟซแล้วแหละคือเบรกกรอบใหญ่มากขึ้นไปแบบนิ่มๆเลยอ่ะ 30% แป๊บเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือโอเคมันก็คือเราจะเห็นว่าช็อตนั้นอ่ะถ้าเราถือเราไม่โดนเขย่าไปซะก่อนเพราะผมเห็นเลยในจังหวะที่หุ้นมันจะขึ้นจริงอ่ะมันจะเช็คหนักมากต่อให้นิ่งบิดออฟเฟอร์ในช่วงแรกอ่ะไม่เยอะมากเนี่ยคือมันก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะมากเนี่ยเช็คหนักจริงๆแบบอารมณ์แบบพยายามเขย่าให้เราหลุดให้ได้แต่ถ้าเราทำได้มันดีพอช็อตนั้นอ่ะเวลาที่รถมันออกปุ๊บเนี่ยเรายังอยู่เลยแต่ถ้าช็อตนั้นผมจำได้ช็อตนั้นมันกลับมาถึงทุนผมด้วยคือซื้อแล้วมันขึ้นเสร็จมันกลับมาถึงทุนตกลงไปใต้ทุนอีกนิดนึงใจเสียแต่ว่าใจเสียเหมือนกันแต่พอผมคิดว่าเอ้ยมันต้องไปแล้วแหละแบบว่ารูปซัพพอร์ตขนาดนี้ธุรกิจน่าจะกลับมาเทิร์นราวได้มั้งอะไรเงี้ยพอมันไปปุ๊บมันก็ไปก็โอเคเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเรื่องกับดักสภาพคล่องด้วยบางทีเพราะบางครั้งเนี่ยหุ้นบางตัวพอจังหวะที่มันพักฐานอะสภาพคล่องไม่มีเลยแล้วพอมันเททีนึงเนี่ยราคาหลุดราคาไหลได้ก็เลยต้องฝากไว้ตรงนี้ว่าขอเล่นตัวที่มันมีสภาพคล่องหน่อยนิดนึงละกันอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่อยากถือนานตัวนี้เพราะว่าเรื่องสภาพคล่องด้วยอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ผมมาครับผมครับครับก่อนที่จะท่านผู้ฟังอีกคนหนึ่งขอพี่พลอยก่อนแล้วกันว่าพี่พลอยมีอะไรอยากสามหัวข้อหลักที่เราพูดมาเออมีตรงไหนอยากเสริมไหมเออส่วนนี้ครับลืมพูดไปมีหลายคนรู้จักหลายคนเข้ามาฟังเนาะที่แบบเป็นพนักงานประจำอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอยากทิ้งตรงนี้ไว้คือหลักๆเลยอ่ะในจุดแรกที่พลอยอ่ะคิดที่จะลงทุนน่ะพลอยอ่ะทำเป้าโกร10 year คือ10ปีว่าเราอยากได้อะไรตรงนี้จะพูดให้หลายคนฟังบ่อยมากว่าอันดับแรกคุณจะเข้าตลาดหุ้นอะไรเงี้ยคุณจะมาลงทุนคุณตั้งเป้าก่อนว่าคุณจะมาทำอะไรคุณจะมาหาค่าขนมคุณจะมาทำเป็นอาชีพอย่างพลอยแบบตั้งเป้าตั้งแต่แรกเลยว่าเข้าตลาดหุ้นมาเพื่อเปลี่ยนฐานะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราอ่ะมองว่าเป้าหมายของเราคืออะไรอะค่ะเราจะไปหากระบวนการที่ถูกต้องอ่ะมาซัพพอร์ตเป้าหมายของเราในระหว่างทางว่าพอเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนฐานะแล้วเราต้องทำกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีจากตอนนี้ที่เรามีมันถึงจะเปลี่ยนของเราได้พอเราตั้งเป้าย่อยเป้าใหญ่แล้วมีเป้าย่อยในแต่ละปีเนี่ยเราจะรู้ว่าแล้วเราจะต้องหาหุ้นแบบไหนเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเป้าในแต่ละปีของเราพอเรารู้ว่าเราจะต้องหาเป้าปีนึงเนี่ยเท่าไหร่เอาหุ้นแบบไหนมาซัพพอร์ตเราก็จะรู้วิธีการว่าแล้วเราควรจะต้องลงทุนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งสำคัญมากว่าจุดเริ่มต้นแรกของการเข้ามาในการลงทุนเนี่ยคุณลงทุนเพื่ออะไรเพราะว่าตรงเนี้ยคือการวางเป้าหมายค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นอ่ะหลายๆคนอ่ะอยากให้มองว่าแบบเอ้ยเราเข้ามาตรงนี้เพื่ออะไรพอเราฝันใหญ่อ่ะแล้วเราทำเล็กอ่ะแน่นอนว่ามันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่มันจะได้พอเราบอกว่าเฮ้ยฉันอยากรวยอะรวยแค่ไหนถึงรวยอะตัวเลขคือเท่าไหร่คือรวยแล้วพอเราโอเคเหมือน KPI อะต้องเป็นอะไรที่วัดได้พอมีตัวเลขที่ชัดเจนว่าเท่านี้สำหรับฉันคือรวยฉันอยากได้เท่านี้พอฉันอยากได้เท่านี้แล้วฉันต้องทำอะไรบ้างที่จะเขาเรียกว่าที่จะซัพพอร์ตเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยคือพออะติดคำพูดนึงของแบบพี่ท่านหนึ่งบอกว่าแบบถ้าเรายังทำตัวให้เหนือค่าเฉลี่ยไม่ได้เรายังทำเป็นเหมือนแบบคนทั่วไปอ่ะแล้วเราหวังว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่าค่าเฉลี่ยลองคิดดูว่ามันทำได้หรือเปล่าค่ะก็ประมาณนี้คร่าวๆคือนี่คือการคำนวณ risk to reward ratio ในชีวิตจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสรุปความได้เลยโอเคครับเอาละเรามาถามท่านผู้ฟังกันดีกว่าคุณธีรพัฒน์มีอะไรอยากแชร์ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้อหุ้นสำหรับนักลงทุนสายพาร์ทไทม์หรือมีอะไรอยากแชร์สามารถพูดมาได้เลยครับพี่อ๋อสวัสดีครับแนะนำตัวแล้วกันนะครับเรียนชื่อปอครับพอดีรู้จักทั้งน้องกันแล้วก็คุณพลอยนะฮะก็วันนี้ทั้งสองคนพูดได้ดีไปเยอะมากแล้วทั้งผมจะมาแชร์มุมมองในช่วงตลาดช่วงนี้ดีกว่าพอดีก็มีหลังไมค์มาให้ผมขึ้นมาแชร์กันคือจะรู้ว่าช่วงตลาดช่วงเนี้ยครับมันเป็นช่วงที่มีความผันผวนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยตลาดมันก็ลงแดงเปิดไปก็นึกว่าเราเดือบมีแต่ทีมสีแดงนะฮะจริงๆแล้วเข้าใจครับ
คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมมองว่าดีนะครับมันเป็นช่วงที่ทำให้เราเนี่ยหันกลับมามองได้มีเวลากลับมารีมายดูตัวเองว่าสิ่งที่เราลงทุนอยู่เนี่ยมันเป็นสไตล์ที่เราเข้าใจหรือว่าเป็นสิ่งที่เรารู้จักมันจริงๆหรือเปล่าคือนักลงทุนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในช่วงอาจจะสักปี2ปีและเซฟแบบไม่นานมาเนี้ยประสบการณ์ตลาดเนี่ยจะยังน้อยยังไม่ค่อยได้เห็นกับดักหรือว่าเห็นความผันผวนที่มันมีเป็นนอยส์ตลอดทางผมจะบอกว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมาตลอดอยู่เรื่อยๆอยู่แหละดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้เราเนี่ยโฟกัสในสิ่งที่เป้าหมายของเราว่ามันคืออะไรอย่างที่เมื่อกี้น้องพลอยได้บอกไปแล้วก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนเป้าหมายของผมที่เข้ามาลงทุนตอนที่มันชัดเจนเนี่ยก็คือการเปลี่ยนฐานะไม่ใช่เข้ามาเพื่อหาข้าวข้าวเพราะว่าเรื่องแคชโฟลว์อะไรเราไม่ลำบากเรามีกินมีใช้พอสมควรอยู่แล้วแต่ที่เราต้องการเข้ามาเนี่ยเพื่อจะยกระดับให้เราเนี่ยมั่งคั่งมากขึ้นและรักษาความมั่งคั่งให้ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเป้าหมายมันชัดมันจะนำมาซึ่งเรื่องของ mindset ที่ดีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมก็จะบอกคนที่ผมรู้จักหรือว่าลูกทีผมเสมอว่าสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเองเจอหุ้นดีหรือเจอหุ้นไม่ดีตัวทีเนี่ยเจอหุ้นดีไม่ดีอยู่ที่ว่า mindset ตั้งต้นในการเข้าไปซื้อถือแล้วก็ขายเนี่ยชัดแค่ไหนส่วนใหญ่และหลักๆในการลงทุนเนี่ยของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าจะใช้ในการรอซะเยอะรอหมายความว่าอะไรรอเราทำกันบ้านรอไปเรื่อยๆเรามันมีหุ้นในตลาดประมาณ 7-800 ตัวเนี่ยเราไม่ต้องซื้อขายแม่งทุกวันก็ได้เอ้ยโทษซื้อขายแค่วันละแบบไม่กี่ครั้งก็ได้นานๆซื้อทีก็ได้เพราะว่ามันจะมีของดีๆเข้ามาเหมือนกับลูกบอลที่มันสวยๆแล้วเราตีโฮมรันได้เนี่ยปีละแค่ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งเนี่ยเพียงพอแล้วที่ตีแล้วหนักแล้วอัดจริงๆไอ้พวกน้อยเล็กๆที่เข้ามาเป็นแบบสีสันขนมเล็กๆพวกนี้ผมมองว่ามันทำให้เราเสียสมาธิดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายึดมั่นเราก็รอหาอะไรที่เราตีได้แตกเราทำกันบ้านได้อย่างดีเราคิด fair value มี MOS ที่ดีจะเป็นสไตล์ไหนก็ตามจะเป็นไฮบริดจะเป็นสวิงหรือจะเป็นรันเทนให้สุดเทนเอาที่สบายใจขอแค่ทำถึงเป้าหมายโกของคุณได้ดีหมดการกำไรโดยที่ได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้สิ่งที่ทำแล้วทำซ้ำได้ทำได้ดีทำได้คมรับมันเก่งขึ้นผมว่าดีกำไรที่ฟุกๆดูอยู่เหมือนถูกหวยได้ตังมาผมว่ามันก็ดีแค่กำไรสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้เก่งขึ้นกับการขาดทุนที่คุณได้เรียนรู้พัฒนาอุดจุดรั่วอุดจุดเสียแล้วทำให้ครั้งหน้าคุณไม่พลาดอีกคุณรู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องแก้เกมยังไงอันนี้ก็ดีเช่นกันการขาดทุนโดยที่คุณไปเล่นด้วยหูไปซื้อหุ้นตามคนอื่นแล้วก็ขาดทุนคัดซื้อคัดมั่วๆจะ1บาท10บาท1ล้านแค่1บาทผมก็ว่าเสียดายเพราะว่ามันเป็นเงินเหมือนกันอย่าดูถูกเงินเล็กผมบอกเลยว่าการที่จะปั้นพอร์ตขึ้นมาจาก1ล้านแรกมันก็ต้องมี1แสนแรกก็ต้องมี10,000แรกเสมอดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปรีบรวยมากเรารวยแน่ๆถ้า mindset เราใช่ดังนั้นเราทำสิ่งที่เราคิดว่าทำแล้วมันดีทำต่อไปทำย้ำๆซ้ำๆมันจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเกณฑ์ขึ้นเมื่อเวลาไทมิ่งมันเหมาะสมทุกอย่างประจวบเหมาะคุณเก่งขึ้นความรู้คุณมีเหมาะสมกับสิ่งที่คุณควรจะได้ไม่โลภเกินความรู้เวลานั้นกำไรจะเข้ามาหาคุณเองในช่วงที่ตลาดมีการผันผวนเยอะมากในช่วงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ดีมากที่เราจะหันกลับมามองดูว่าพอร์ตหุ้นของเราณตอนนี้มันมีตัวอะไรบ้างตัวไหนเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราถือด้วยอะไรวะบางตัวลบ 10% 20% เราจะเฉยๆมากเพราะเราก็รู้ว่าเราถืออะไรอยู่มันมีมูลค่าขนาดไหนบางตัวถ้าเราถือแล้วเราก็งงว่าเอ๊ะตกลงเราซื้อเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจว่าเราเข้ามาด้วยอะไรเราก็เลยไม่รู้จะออกด้วยอะไรเหมือนกันผมจึงบอกเสมอว่าเราควรจะต้องหมั่นเช็คสนามหญ้าบ้านเราเสมอว่าตอนนี้วัชพืชต้องตัดทิ้งอันนี้เป็นกล้วยด่างที่ราคาแพงต้องเก็บไว้เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกว่าสนามหญ้าข้างบ้านมันเขียวกว่าเราสวยกว่าเราแค่ไหนหน้าที่ของเราก็คือทำเหตุให้มันดีตัดวัชพืชทิ้งปลูกต้นที่ดีแล้วเดี๋ยวสุดท้ายสนามหญ้าบ้านเรามันจะเขียวมากๆจนเราพอใจเองดังนั้นเนี่ยช่วงตลาดผันผวนหุ้นลงเยอะผมว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเลยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นนอยส์ในช่วงเวลาไทมิ่งสั้นๆแค่ไทม์เฟรมเดย์ถ้าเป้าหมายเราชัดเรามอง fair value สิ้นปีเรามองว่าอนาคตหุ้นตัวนี้ไม่กระทบจะเรื่องของ Fed เรื่องของ QT เรื่องของ QE บ้าบออะไรผมว่าก็ถือไปซื้อเพิ่มเมื่อเรามี MOS ที่มากพอหรือเรามีวินัยก็ทำไปทำตามแผนของเราไปทุกอย่างเป็นแค่น้อยใจเราต้องเข้มแข็งพอ
พอร์ตจะใหญ่เมื่อใจเราใหญ่โตตามนั่นเองประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมโคตรชอบเลยอะตอนที่พี่พูดเรื่องของน้อยอะเพราะว่าอันเนี้ยมันตรงจริตผมพอดีคือผมอะเป็นหนึ่งในคนที่ไม่สนใจเรื่องของข่าวที่เป็นนอยส์เล็กๆเลยนะแม้แต่จะเป็นเรื่องของเฟดหรือว่าเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าสุดท้ายแล้วคือถ้าสมมติว่าหุ้นที่ผมถืออยู่มันกำลังต่ำกว่ามูลค่าที่คุณจะเป็นอะไรไว้เนี่ยผมก็พยายามซื้อแล้วก็คือประเมินอยู่ตลอดอะไรประมาณนี้ครับแล้วเพื่อที่สอดรับกับเป้าหมายแรกอ่ะที่เราเข้ามาตลาดเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณพี่ธีรพัฒน์มากจริงๆครับผมโอเคครับผมระหว่างนี้คือท่านใดที่อยากแชร์ก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับผมก็สามารถยกมือได้แต่ผมขออีกสักหนึ่งคนละกันถ้าสมมติว่ายกมือผมก็อยากได้ไอเดียที่แบบปิดไอเดียปิดก่อนที่จะหมดเวลา1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับผมระหว่างนี้ก็สอบถาม พี่พลอยก่อนละกันถ้าสมมติว่าอยากฝากอะไรไหมถ้าสมมติว่าตอนนี้จะปิดรายการแล้วพี่ว่ามาเลยครับไม่มีอะไรแล้วอะมีใครจะถามอะไรไหมคะนั่นสิอยากได้คนถามตอบน่าจะง่ายกว่าอ๋อโอเคครับสารภาพว่าเรา3คนอยู่ข้างบนตอนก่อนเข้ามาคือเกรง3คนเลยเนี่ยแล้วตอนจัดก็คือเกรงกันหมดโอ้ก็เอาจริงก็ขอบคุณ300กว่าท่านเลยนะที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่จบนะแต่ขอพูดความประทับใจก่อนว่าครั้งเนี้ยพวกคุณถือว่าเป็น1ในหน้าประวัติศาสตร์ที่breaking record ของเราอ่ะไม่เคยมีคนเข้ามามากขึ้นขนาดนี้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ถ้าอยากมีอะไรที่ถามแล้วก็พร้อมจะเราพวกเราอ่ะพร้อมจะตอบทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคครับระหว่างนี้ถามพี่หมอกันต่อแล้วกันว่าโอเคพี่หมอกันมีอะไรจะฝากมั้ยฝากเพจหรืออะไรอย่างงี้สามารถฝากได้หมดเลยครับผมเปิด open idea ก็ผมก็ฝากเพจนะครับชื่อ Money Clinic นะครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับใน Facebook นะครับแล้วก็บล็อกดิก็เขียนว่ามี IG ด้วยนะครับชื่อเดียวกันแล้วก็วันเสาร์นี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือผมจะเชิญแขกรับเชิญต่างๆที่เป็นinvestor trader อะไรเงี้ยมาคุยเนาะเสาร์นี้ทุ่มหนึ่งนะครับเป็นพี่รุธเดอะสตาร์นะครับพี่รุธสุภรุตนะครับก็มาคุยกันเรื่องการลงทุนนี่แหละครับก็คือจะให้มีคนเข้ามานั่งดูในไลฟ์นะครับแล้วก็สอบถามได้นะครับมาคุยกันในตัวของช่องแชทได้นะครับก็จะตอบให้เท่าที่มีเวลาตอบให้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ทั้งปีนะครับทั้งปีนี้ก็มีหลายท่านเลยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยออกมาว่ามีใครบ้างนะครับก็ฝากติดตามที่เพจนี่คลินิกใน Facebook ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมเพิ่งนึกประเด็นอีกอันอีกคำถามนึงถือว่าเป็นคำถามส่งท้ายถึงพี่ทั้ง2คนแล้วกันเริ่มจากพี่พลอยก่อนแล้วกันผมมีหนังสืออะไรอยากแนะนำไหมสำหรับคนที่เริ่มลงทุนมือใหม่หรืออะไรประมาณเนี้ยที่คิดว่ามันน่าจะได้เดี๋ยวผมลืมคำถามนี้ไปเลยเนี่ยเป็นถึงบก.แท้ๆพี่พลอยมีหนังสืออะไรอยากแนะนำไหมครับพี่เพราะว่าพี่พลอยเป็นหนอนหนังสือคนหนึ่งที่ผมโคตรจะแบบนับถือเลยพี่รับนั่นเลยครับถ้าชอบถ้าสมมุติสำหรับคนเริ่มลงไม่จำเป็นต้องเป็นของค่ายผมก็ได้นะอันไหนก็ได้เราโอเคอยู่แล้วโอเคครับผมถ้าสมมุติว่าเป็นสำหรับคนที่เริ่มลงทุนเลยอยากให้ปูไมค์เซตด้วย Think and Trade Like a Champion ของพี่มาร์คโอเคครับผมมีเล่มอื่นไหมพี่เอาหลายเล่มเลยก็ได้ประมาณนั้นครับพี่จริงๆของแต่อย่างพลอยอ่ะคือ mindset ซื้อหุ้น Ferrari นี่ก็ได้มาจากพี่หมาพลอยอ่ะแบบ recommend มากๆอ่านหนังสือของพี่มาเลยค่ะแต่ว่าถ้าอีกถ้าอารมณ์ตลาดช่วงนี้จริงๆแนะนำอ่านชาลีมังเกอร์เรื่องของการไม่ต้องคาดเดาตลาดเรามองแค่ธุรกิจของหุ้นเราว่าธุรกิจมันยังไปต่อได้ไหมมันยังดีต่อไปไหมเราซื้อเพราะอะไรแล้วเรารออะไรซื้อเพราะอะไรสิ่งนั้นยังอยู่ไหมถ้าไม่อยู่แล้วเราถือทำไมค่ะประมาณนี้สำหรับโมเมนต์ตลาดช่วงนี้โอเคครับผมก็เล่ม Think and Trade Like a Champion นะครับผมและอีกเล่มนึงก็คือถ้าผมจำไม่ผิดเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มที่ชื่อว่าชาลีมังเกอร์ตรงๆเลยแล้วก็คือหนังสือปกเป็นรูปขาวๆแล้วคือจะเป็นรูปชาลีมังเกอร์แบบเป็นรูปวาดถ้าผมจำไม่ได้ว่าของสำนักพิมพ์อะไรแต่ว่าเป็นเล่มที่ถือว่าฮิตทูเดอะพอยท์ที่สุดแล้วอ่ะคือเป็นเล่มบางๆไม่หนามากไม่เกิน200หน้ามั้งแล้วคืออธิบายในฟิล์มชาลีได้ดีจริงๆครับจริงๆครับมีอีกเล่มนึงที่แบบอ่านง่ายๆเลยนะคะสำหรับแบบคนที่อยากรีแลกซ์ไม่อยากอ่านหนังสือหุ้นจ๋าๆเลยคือจงคบค้ากับความร่ำรวยเฮ้ยอันนี้ผมไม่ชอบอันนี้ตรงที่ว่าชอบวอร์ดดิ้งจำได้ว่าอ่านแล้วแบบ
จำได้ติดใจเลยว่าแบบถ้าเรารักเงินของเรามากเท่าไหร่อ่ะเงินของเราก็จะรักเรามากเท่านั้นเหมือนกันที่ไม่รู้ได้พูดไปหรือยังนะเมื่อกี้ซื้อหุ้นว่าแบบพยายามซื้อหุ้นโดยมองว่าเงินของเราอ่ะมีค่าเท่าไหร่เรารักเงินของเรามากกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อหุ้นไปแล้วอ่ะค่ะไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าเราจะทำยังไงต่อคุณควรจะต้องมีแผนของคุณไม่มีใครรักเงินเราเท่ากับตัวเราเองแน่นอน ยิ่งเรารักเงินดูแลเงินใส่ใจกับการใช้เงินลงทุนหรือใช้เงินอะไรต่างๆมากเท่าไหร่อ่ะเงินอ่ะเหมือนเขาบอกในเล่มนี้เขาจะบอก mindset ว่าเงินก็จะเหมือนทรีตเรากลับมาในรูปแบบนั้นประมาณนี้ขอบคุณมากเลยครับโอเคต่อมาก็เป็นพี่หมอกันครับมีหนังสืออะไรอยากแนะนำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับจริงๆก็มีเยอะนะแต่คือซีรีส์หนึ่งที่ผมว่ามันเขาเป็นเพจด้วยแล้วทำเพจด้วยแล้วก็ทำ YouTube แล้วก็เขียนหนังสือโดยที่เขาเรียก underrated นะผมว่า underrated มากๆคือของคุณเซียวอ๋อคุณเซียวจะบินนึงอันนี้คือดีจริงดีจริงคือผมว่า underrated มากเพราะว่าเราคือเขาไม่ค่อยแบบบอกเปิดเผยอะไรมากมายอ่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าคือตัวหนังสือเนี่ยเขาจัดเต็มมากๆคือผมซื้อทั้งซีรีส์แหละเนาะซึ่งก็มีตั้งแต่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ซิงสวิงเทรดอะไรเงี้ยนักเทรดฮีโร่หรือว่าวินัยนักเทรดก็อ่านเนาะคือแล้วก็อีกอันที่สำคัญที่เขาบอกว่าคือจ่ายก็คือความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทผมว่าซีรีส์เนี้ยค่อนข้างแจ่มมากที่ผมอ่านแล้วก็ส่วนวินัยนักเทรดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นตัวที่เอามาเตือนตัวเองได้เยอะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่ผมแบบพลาดเลยพูดตามเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีวินัยจริงๆในเรื่องแบบจังหวะที่เราเกิดอารมณ์เพื่อมาทำให้เราพลาดเนาะมีอารมณ์กลัวความกลัวความโลภขึ้นมาเนี่ยก็จะมีผลตรงนี้นะครับก็คือสิ่งสำคัญก็คือต้องมีกฎแหละเพราะถ้าเราไม่มีกฎปุ๊บเราเทรดด้วยอารมณ์ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ทำให้ผลการเทรดออกมาแย่จริงอย่างที่ผมเคยเป็นมาก่อนในอดีตอ่ะก็คือโดนอย่างเงี้ยอยู่แล้วว่าถ้าเราไม่มีกฎมันจะโดนซ้ำๆไปเรื่อยเพราะไม่โตสักทีอย่างเงี้ยก็เลยแบบต้องมีกฎให้ชัดเจนอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นซีรีส์หนึ่งเนาะแล้วก็เล่มอื่นๆที่ผมมองว่าอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ายังมีขายหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวจิตวิทยานิดนึงก็คือเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงแค่คิดก็ผิดแล้ว2เล่มเนี้ยคือมันเป็น2เล่มคู่กันเพราะว่าตัวเค้าเรียงจาก A ถึง Z อ่ะตัว Bias ทั้งหลายอ่ะแต่ว่ามันต้องซื้อ2เล่มคือผมว่าเล่มเนี้ยถ้าใครอยากได้จริงๆไปซื้อใน MEB ครับมีขายอยู่ผมจำได้ผมเคยเข้าเฟเวอริตไม่นานมาแล้วลองดูครับเพราะว่าผมซื้อเล่มจริงไม่ได้ผมเลยไม่ได้ซื้อในอีบุ๊กมาโอเคครับเล่มสองเล่มนี้คือผมว่ามันได้ใช้เยอะคือผมว่าพยายามเอาเล่มตรงนี้เอามาเขียนในเพจแชร์ด้วยเหมือนกันเรื่องแบบอย่างเช่นออสติเอฟเฟกต์เนาะไอพวกที่แบบว่าเราปิดจออ่ะเราชั่งมันแล้วปิดจออะไรตอนราคามันลงมาหนักๆแทนที่บางทีมันอาจจะลงดิ่งทะลุพื้นไปแล้วก็ได้อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบางทีเรามีเรื่องของบางคนเราอาจจะวิเคราะห์แบ็คเทสเก่งมากแต่โฟร์เทสไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีเรื่องของไบแอสพวกนี้เหมือนกันอยากให้ลองไปนั่งอ่านดูทั้ง2เล่มเลยนะครับผมว่ามันช่วยนะเพราะว่าหลักที่เรามีเมธอดที่ดีแล้วเนาะมันนี่เป็นที่ดีแล้วเนี่ยสุดท้ายเรื่องจิตวิทยาเนี่ยผมว่าสำคัญมากๆเลยกับการที่อยู่ในตลาดลงทุนนะครับมันจะได้ช่วยให้ผลประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันขึ้นกับตรงนี้แหละเยอะมากๆพอๆกับตัวที่เป็นวิธีการเข้าซื้อวิธีการวางเงินของเรานะครับก็ฝากไว้ประมาณ2ซีรีส์เนี่ยผมว่าน่าสนใจเล่มอื่นก็ดีครับแต่ว่าอันนี้เป็นเพิ่มเติมแล้วกันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่า underrated นะแล้วก็คนยังไม่ค่อยได้เอาไปอ่านกันเท่าไหร่แต่ถ้าได้อ่านเนี่ยผมว่าเปลี่ยนชีวิตได้ค่อนข้างดีครับโอเคครับผมมีหมอกันนะครับขอของคุณธีรพัฒน์ด้วยได้ไหมครับ ผมอยากรู้ไอเดียของพี่บ้างว่ามีหนังสืออะไรแนะนำไหมครับพี่ธีรพัฒน์อยู่หรือเปล่าพี่อ๋อครับโอเคครับผมมีหนังสือจริงจริงแล้วหนังสือที่แนะนำนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบอยู่2เล่มคือเป็นเล่ม1เล่ม2ของเซียนฮงเลยมันเป็นเล่มใช่ครับที่ว่ารวยนะรวยหุ้นง่ายๆเซียนหุ้นทั้งอย่างเนี่ยเล่มที่เป็นตัวการ์ตูนนะฮะคือผมมองว่ามันเป็นหนังสือที่คือผมอ่านหลายรอบแล้วผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมกลับมาอ่านนะแล้วพอเราพอเติบโตขึ้นเราเติบโตขึ้นทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยมันเราจะเห็นสิ่งที่เขาแฝงอยู่ในหนังสือเนี่ยมากเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันง่ายคือการลงทุนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากเลยครับคือเราเนี่ยไปเสาะแสวงหาท่ายากท่าเยอะกันเยอะเกินไปจริงๆแล้วมันก็แค่
หลักๆก็คือซื้อถูกขายแพงหรือว่าซื้อในสิ่งที่ดีแต่มันยากตรงที่ว่าเราจะไปแกะมันยังไงแต่ถ้าเกิดเราอยู่เป็นนานๆเราจะรู้เองว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในกระแสของมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีวันที่เราจับจุดได้เมื่อเราจับจุดได้เนี่ยถ้าไปย้อนฟังคลิปของคุณฮงเนี่ยหลายๆรอบเนี่ยก็จะพบว่าเมื่อก่อนแกก็คล้ายๆพวกเราที่แบบยังงงๆสับสนอยู่แล้วมันจะมีจุดที่ทามมิ่งมันคลิกจะด้วยความรู้ถึงโอกาสมาความเหมาะสมมันเกิดเมื่อ 3-4 อย่างมันมาผสมปมเปกันพอดีเนี่ยตอนนั้นน่ะพอร์ตคุณจะพลิกเร็วมากผมบอกเลยว่ามันพอร์ตเราพอร์ตผมมันเบิ้ลขึ้นมาในช่วงเวลาไม่กี่ปีแค่แบบจากการคลิกแค่ไม่กี่อย่างจากการเรียนรู้เพิ่มเติมอีกแค่ไม่กี่อย่างแต่มันเป็นการสะสมมาหลายปีเหมือนกันผมก็แนะนำหนังสือแค่2เล่มเนี้ยครับแต่อีกเล่มนึงถ้าเกิดจะเอาแบบเป็นปิดท้ายก็คงเป็น One Up on Wall Street ก็อ่านดีเหมือนกันแต่ผมว่าผมอ่านแล้วผมไม่ได้ชอบมันมากเท่า2เล่มที่มันเป็นแบบซิมเพิลมากๆเลยของเซียนฮงผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่อ่านเนี่ยถ้าตีความประโยคเดิมๆเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองได้หลายๆรอบถ้าเกิดคุณฟังคลิปของคุณฮงตั้งแต่สมัย9ปีที่แล้วใน YouTube ก็มีอ่ะคุณแค่เสิร์ชว่าฮงอ่ะก็จะเจอเต็มเลยสมัยที่ Set in the City มาเจอกับคุณถามอีกกับอีกจนมาสัมภาษณ์ของเวลของคุณนั่นน่ะคุณจะเห็นว่าคุณฮงเนี่ยตอบเหมือนเดิมเลยนะตอบเหมือนเดิมความคิดคล้ายๆเดิมเลยแอคชั่นก็คล้ายๆเดิมแนวคิดเขาค่อนข้างจะชัดจะตรงมากมันซิมเพิลมากแต่ว่าเราจะเข้าใจมันเนี่ยเมื่อเรามีความรู้ถึงผมมองเลยว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เราเข้าใจมันเองว่าอ๋อสิ่งที่เขาสื่อเนี่ยมันคืออะไรกันแน่บางทีเรายังไม่ถึงเราก็จะยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาทำได้วะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเมื่อเราสะสมประสบการณ์ไปอยู่ในตลาดให้นานแล้วก็เก็บความรู้มาเรื่อยๆมองมาเรื่อยๆอยู่ให้ครบอยู่ให้นานทุกอย่างจะตกตะกอนแล้วก็จากไอ้ฐานหินวันนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นเพชรเองแต่ต้องใช้เวลามันต้องมีการบดมีการบี้มีการสู้เกิดขึ้นในใจในความคิดในหลายอย่างของเราแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องไม่หยุดเรียนรู้ผมมองว่าก็เรียนรู้ไปได้เรื่อยๆจะแนวทางไหนก็ตามก็เอาให้มันดีแต่ว่าสำคัญก็คือมีคนที่นำพาเราไปได้ดีจะดีกว่าแบบสกุยทางไปให้เราจะเดินตามเขาได้ดีกว่าอ้าวพี่หมอชายสวัสดีครับครับพี่หมอชายโดนลากขึ้นมาครับเชิญพี่หมอชายขึ้นมาขอแชร์ช่วงนี้ที่ตลาดเครียดๆอะค่ะแบบหลายๆคนแบบอาจจะเครียดเพราะว่าตลาดลงค่อนข้างเยอะพี่หมอชายมีวิธีจัดการกับความเครียดหลับความเครียดตรงนี้ยังไงบ้างอะค่ะคือจริงๆต้องเล่าก่อนว่าพี่อะเคยเหมือนที่ป๊อปบอกอะครับก็คือว่าเวลาพอร์ตใหญ่ขึ้นเนาะสิ่งที่ต้องตามมาก็คือใจนะครับถ้าใจมันไม่ได้อะครับผมการลงทุนอะไรมันก็จะแบบค่อนข้างลำบากเนาะพี่อะเคยมีใครสิทธิ์เล็กๆแล้วกันจริงๆก็ไม่ถึงกับเล็กหรอกก็คือจริงๆเนี่ยพี่ขอแชร์นิดนึงแล้วกันว่าทำยังไงเวลาการลงทุนในช่วงนี้ยิ่งช่วงตลาดปรับฐานนะครับทำยังไงถึงให้เครียดน้อยที่สุดเนาะคือต้องย้อนกลับไปนิดนึงพอดีถ้าเราย้อนกลับไปปีที่แล้วอะครับช่วงที่ตลาดตกครึ่งปีแรกอะครับมันค่อนข้างดีมากๆเลยในปี2021ที่เพิ่งผ่านมาเนาะนะครับทำให้หลายๆส่วนตัวพี่เองอะก็เกิดภาวะที่เรียกว่า over confidence แต่ว่าช่วงนี้พี่ว่าภาวะนี้ไม่น่าจะเกิดนะในเพราะว่ามันเพิ่งคอลเลกชันมาหนักๆเลย2รอบก็คือตอนประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนใช่มั้ยครับแล้วก็เรื่องที่ตอนนั้นโอไมครอนมาด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจเรื่องนโยบายดอกเบี้ยด้วยใช่มั้ยครับแล้วก็มารอบนี้อีกนะครับคือแบบบางคนอาจจะแบบรู้สึกแม่งท้อจังเลยทําไมแบบลงทุนไปโหทําไมตลาดหุ้นมันยากจังวะเดือน2เดือนก่อนเพิ่งลบ100จุดแล้วอยู่ดีๆช่วงนี้แบบเนี้ยคอลเลกชันมาเกือบ100จุดอีกแล้วห่างกันแค่2เดือนเลยนะครับคือสิ่งที่เราต้องพยายามทำให้ได้ครับพอดีพี่เพิ่งไปบวชมาเนาะนะครับหลายๆท่านจะทราบอยู่พี่ก็เลยเจอสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยมันทำให้เราแบบลดความเครียดลงได้เยอะมากเลยก็คือหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราอยู่เนี่ยคือตลาดทุนนะครับแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีบทหนึ่งที่ผมว่าเอามาปรับใช้กับตลาดทุนได้ดีมากๆเลยก็คือเรื่องไตรลักษณ์สามครับผมอันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับอันนี้จังเนี่ยก็คืออะไรก็คือต้องยอมทุกสิ่งอ่ะมันไม่เที่ยงครับ
เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนาะนะครับทุกขังบางคนอาจจะตีความไปเป็นว่าความทุกข์แต่จริงๆอ่ะมันก็คืออารมณ์ครับผมคือมันเป็นได้ทั้งสุขและก็ทุกข์ใช่ไหมครับอนัตตาคืออะไรก็คือความไม่สมบูรณ์แบบคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันคือความไม่แน่นอนไม่ถูกไม่ได้แบบเป็นไปตามที่เราคิดอย่าง 100% มันไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะลงทุนแล้วไม่เครียดอันแรกเราต้องมองให้ออกก่อนว่าจริงๆเนี่ยที่เราลงทุนอยู่นะครับมันโคตรไม่อนิจจังเลยนะครับคือมันไม่เที่ยงมากๆเลยเหมือนพอร์ตหุ้นนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนไปทุกวันนะครับมันเปลี่ยนไปทุกวินาทีเลยต้องใช้คำนี้ก็คือเปลี่ยนไปทุกวินาทีที่ไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลงแค่ราคาแบบเปลี่ยนไป1ช่องอย่างเงี้ยพอร์ตเราก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำในช่วงที่ตลาดปรับฐานนึงต้องเข้าใจก่อนว่า1เงินในพอร์ตมันไม่เที่ยงนะครับอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดอะไรมันเยอะว่าแบบเฮ้ยเราต้องกำไรตลอดเวลาพอร์ตเราต้องเขียวตลอดเวลาหุ้นที่เรากำไรเยอะๆมันต้องกำไรตลอดเวลานะครับเรื่องนี้น้องป๊อกก็น่าจะเข้าใจดีเนาะนะครับใช่ไหมนะครับพอเราคิดได้แบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องปกติมันคือความไม่เที่ยงนะครับเราก็จะเข้าใจมันมากขึ้นอ๋อเดี๋ยวมันมีขึ้นนะเดี๋ยวมันก็ต้องมีลงใช่ไหมครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของทุกขังหรือว่าเรื่องของอารมณ์วิธีการที่เราจะช่วยเราได้ก็คือเราต้องมองให้ออกว่าเฮ้ยหุ้นอันเนี้ยคือเวลามันขึ้นอ่ะเราก็อย่าแบบไปดีใจกับมันเยอะอย่าไปแบบเนี่ยกำไรทีปูอย่างเงี้ยคือสุดท้ายถ้าแบบเราแบบโชว์พอร์ตเขียวๆหรืออะไรเงี้ยครับสุดท้ายถ้าเราไม่ได้เรียลไลฟ์จริงๆถ้าเราไม่ได้ถอนเงินออกมาใช้จริงๆมันก็คือเงินทิปอะครับเนาะเพราะฉะนั้นช่วงที่เขียวก็อย่าไปดีใจกับมันเยอะอย่าไปคาดหวังกับมันเยอะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องขึ้นไปอีก1เด้งเดี๋ยวมันต้องขึ้นไปอีก 10-20% อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้วันที่เราแบบตลาดมันดอดาวลงมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทุกข์เยอะใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้คาดหวังเยอะเราไม่ได้ใส่อารมณ์อะไรไปกับมันเยอะเราไม่ได้อะไรเยอะพอมันลงมาอ๋อมันก็ลงเหรอนะครับสุดท้ายนะครับอนัตตาก็คือความไม่สมบูรณ์ก็อย่างที่บอกไปในเมื่อมันไม่เที่ยงในเมื่อมันมีอารมณ์มาเยอะเราก็แค่ทำใจแล้วเราก็มองภาพใหญ่นะครับคือสุดท้ายเนี่ยผมยังมองว่าภาพใหญ่ของตัวหุ้นแต่ละตัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบางคนอาจจะบอกว่าหุ้นเนี่ยเวลามันลงใช่ไหมครับมันก็เฮ้ยมันจะแบบลงไปบอททอมคือผมก็แบบเสียดายคือผมก็ได้คุยกับน้องๆหลายคนแบบที่ทำการบ้านหุ้นที่อะไรมาแล้วก็พยายามขยันมากเลยนะครับช่วงตลาดดีขยันมากเลยแล้วแบบโอ้ดูหุ้นตัวเนี้ยอัพไซด์เท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้แต่พอวันที่แบบตลาดลงอ่ะทำไมเราถึงมาดูถูกตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดมันไม่ถูกเฮ้ยเดี๋ยวแม่งกำไรมันหายเฮ้ยเดี๋ยวอะไรแบบเนี้ยนะครับมันกลายเป็นว่าอ้าวไหนบอกว่าจะขายสิ้นปีอัพไซด์ 30% ว่าเอาย่อมารอดาว 3% 5% เอาไปหมดแล้วอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆถามว่ามันมีโอกาสที่เราคิดผิดไหมมันก็มีแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะมันคือภาพใหญ่ภาพใหญ่ในของผมอาจจะมองกว้างกว่าน้องนิดนึงคือผมไม่ค่อยดู time frame week เท่าไหร่นะครับคือผมอาจจะดู time frame month เลยนะครับก็ผมก็คือในเมื่อเราใครที่บอกว่าเฮ้ยสุดท้ายอะเล่นไฮบริดอะกราฟกับพื้นฐานคือผมก่อนหน้านี้จะมีคนถามผมมาตลอดเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบพื้นฐานมันดีเว้ยแล้วกราฟเสียจะทำยังไงจะเชื่อกราฟหรือจะเชื่อพื้นฐานผมเองในช่วงนึงอะก็บอกว่าเชื่อกราฟแต่สุดท้ายอะครับผมสุดท้ายอะก็คือถ้าเกิดเราเข้าใจทั้งสองศาสตร์อย่างแท้จริงทั้งกราฟเทคนิคแล้วก็พื้นฐานอะมันจะไปด้วยกันเพียงแต่ว่ามันจะต้องเป็นภาพที่ใหญ่พอนะครับมันต้องเป็นภาพที่ใหญ่พอสุดท้ายมันถึงจะไปด้วยกันเหมือนคอมเซเว่นเองถ้าใครไปแบ็คเคสมาเนี่ยคอมเซเว่นเองก็เป็นหุ้นที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพื้นฐานดีแต่ในระหว่างทางเนี่ยคอมเซเว่นเองก็มีดรอดาวน์ 50% 2-3 ครั้งมีดรอดาวน์ 30% ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่หลายครั้งอะเกือบ10ครั้งอะไรแบบเนี้ยแต่ภาพใหญ่อะถ้าใครกลับไปดูมันคอมเซเว่นมันก็คือขาขึ้นตลอดทุกครั้งเวลาขึ้นใช่ไหมก็ทำนิวไฮเวลาย่อก็ทำไฮเออร์โลแล้วก็ทำนิวไฮใหม่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ใครพูดถึงคลิปพี่หงใช่ป่ะอยากให้ไปฟังคลิปพี่หงเราต้องรอดนะครับที่ออกรายการอะไรนะเวลมีอัพอะครับของคุณเฟิร์นนะครับคือพี่หงก็บอกว่าพี่หงเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่
ถือหุ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ถือเงินสดแต่ทุกครั้งที่พอร์ตดอดาวขึ้นมาแล้วพี่หงก็ลงทุนแบบเดิมหาหุ้นแบบเดิมคิดแบบเดิมสุดท้ายพอตลาดมันกลับมาครับพอร์ตแกก็ออลไทม์ไฮตลอดผมก็มานั่งดูเออจริงๆเนี่ยถามว่าผมดอดาวเยอะไหมก็ไม่น่าจะต่างกับน้องป้อมเนาะก็ดอดาวแบบ7หลักเหมือนกันในช่วงประมาณสักเนี่ยคือพอร์ตผมหลังบวชเสร็จประมาณ15มกราก็ออลไทม์ไฮอยู่เลยตอนนี้ก็ดอดาวลงมาแบบ7หลักแต่ว่าเออในเมื่อเราเจอแบบนี้แล้วอ่ะเราเจอซ้ำๆแล้วผมแบบอาจจะแบบผ่านโควิดมาแล้วด้วยมั้งในนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ผ่านตอนโควิดคือพอสุดท้ายถ้ามันแบบดอดาวแต่เราไม่ได้ทิ้งมันไปตลาดไม่ได้หันหลังอย่างเงี้ยเออแล้วภาพใหญ่มันก็ขึ้นภาพใหญ่หุ้นเราก็ขึ้นผลประกอบการก็น่าจะดีภาพใหญ่เซฟจริงๆก็ยังเป็นขาขึ้นใช่ไหม EMA ก็เพิ่งตัดไปเมื่อ2เดือนที่แล้ว EMA MACD กราฟมันก็เพิ่งตัดศูนย์อะไรแบบเนี้ยคือผมเองก็ยังมองว่ามันยังค่อนข้างชิลนะสำหรับผมก็ยังเป็นขาขึ้นแล้วอันเนี้ยอีกอันนึงที่อยากแชร์ก็คือทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปเฮ้ยมันอาจจะวิกฤตนะเดี๋ยว QT เดี๋ยวจะวิกฤตเดี๋ยวจะแบบรัสเซียคุยโจมตียูเครนเดี๋ยวจะเกิดวิกฤตเดี๋ยวเอเวอร์แกรนเดี๋ยวจะเกิดวิกฤตคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆสุดท้ายอ่ะวิกฤตอ่ะมันถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดนะครับยังไงมันก็ไม่เกิดคำว่าวิกฤตที่แท้จริงก็คือมันจะเกิดโดยเราไม่รู้ตัวเหมือนแบบต้มยำกุ้งที่ใครจะไปรู้ว่าเงินบาทไทยแม่งจะหมดเงินคงคลังไทยแม่งจะหมดแล้วก็เกิดวิกฤตใครจะไปรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดจากวัตถิกอย่างแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยใครจะไปรู้ว่าแบบเฮ้ยมันเกิดจากวัตถิกแบ็กสกิลิตี้เกิดจากพวกอะไรพวกนี้ที่มันแบบหนี้ซ้อนหนี้ซ้อนหนี้แล้วหนี้เดบจริงๆมันเยอะมากมันจะแคชลงมาหรือใครจะคิดว่าเฮ้ยโควิดมาอาจจะเหมือนไข้หวัดนกเหมือนซาที่แบบเฮ้ยมาแป๊บเดียวอยู่ในจีนเดี๋ยวก็จบอะไรแบบเนี้ยคือวิกฤตอ่ะมันจะเกิดเพราะเราอ่ะคิดไม่ถึงแต่การคอลเลกชันรอบเนี้ยมันเกิดด้วยเหตุผลที่ชัดมากแล้วทุกคนผมว่าก็รู้แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัจจัยอื่นอะไรก็คือในเรื่องของ QT เรื่องของอะไรที่มันไม่ไพ่อินเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ารอบนี้ครับไม่ใช่วิกฤตแต่ว่าเป็นคอลเลกชันแล้วแต่ถ้าจะถามว่าวิกฤตจะเกิดเมื่อไหร่ผมเองก็ตอบว่าผมไม่รู้นะครับเพราะอย่างที่บอกไปเนาะวิกฤตมันจะเกิดเมื่อคนไม่รู้เท่านั้นเองอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ทำการบ้านไปครับแล้วก็ต้องพยายามหาไทม์เฟรมที่เหมาะกับตัวเองให้เจอคือเป้าหมายก็เป็นสำคัญคือผมเองก็เป็นคนที่เล่นหลายเล่นผ่านมาหลายสไตล์เนาะนะครับมีช่วงพอร์ตเล็กๆที่แบบเทรดปั้นพอร์ตแบบโอ้เทรดมันเลยเทรด DW day trade มีพอพอร์ตเริ่มโตขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่พอพอร์ตผมแบบเริ่มโตขึ้นมาระดับนึงเอมผมอ่ะเป็นกระแสการสร้างกระแสเงินสดเพราะฉะนั้น mindset ก็คือจะค่อนข้างเป็นในทางสวิงเทรดแล้วก็เอากระแสเงินสดเนี่ยออกไปทำอย่างอื่นตอนเนี้ยmindset ปั้นพอร์ตคือผมเองก็กำลังปั้นของส่วนตัวอยู่ครับแล้วก็ไปนั่งดูว่าเฮ้ยจริงๆคนที่มันปั้นพอร์ตได้ในไซส์ประมาณเนี้ยมันก็คือต้องใช้แบบให้เวลานิดนึงคือใครที่แบบเข้ามาในตลาดหุ้นยิ่งช่วงต้นปีอย่างเงี้ยที่หุ้นดีๆแบบเข้ามาแล้วเฮ้ยอยากรวยเร็วๆอยากอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแม่งยากสุดท้ายแม่งก็ต้องใช้3อย่างนะครับเงินต้นใช่มั้ยนะครับทำยังเงินต้นเวลาแล้วก็ความรู้นะครับถ้าใครขาดตรงไหนก็ไปหาตรงนั้นเพิ่มขาดเงินต้นก็ไปหารายได้เพิ่มนะครับขาดเวลาอันนี้ยากก็คือมันก็คืออยู่ที่อายุเนาะใครลงทุนเร็วกว่าก็ได้เปรียบหาความรู้ก็อันนี้อยู่ที่ความพยายามของแต่ละคนแล้วว่าเฮ้ยอยากไปหาความรู้อะไรมากมายขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าสำคัญมากก็คือเพื่อนเนาะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเพื่อนเนี่ยเราแบบไม่ได้วัดกันที่เรามาแชร์หุ้นกันแล้วเราก็ซื้อหุ้นตัวเนี้ยเราได้กำไรแบบนู่นนี่นั่นคือผมอ่ะให้ความสำคัญกับเพื่อนที่อยู่ข้างในวันที่ตลาดแย่ๆมากกว่าในวันที่คนที่แบบปรับ mindset ทำให้เราแบบเคลมดาวลงทำให้เราแบบมีเหตุผลมีสติอะไรมากขึ้นนะครับผมว่าพอยต์เนี้ยทุกคนต้องหาไม่งั้นอันนี้พูดตรงๆคือผมก็ค่อนข้างโชคดีมีเพื่อนแบบน่ารักหลายคนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนอ่ะก็ต้องหาเพื่อนน่ารักน่ารักแบบนี้จริงๆเพื่อนที่น่ารักน่ารักอ่ะครับมันไม่ได้วัดกันวันที่ได้กำไรหรอกมันวัดกันวันที่เรานี่แหละวันที่เราท้อแท้แล้วแบบเขายังอยู่กับเราหรือเปล่านะครับเขายังแบบมาแชร์อะไรมาเตือนสติมาดึงเราไว้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับผมก็ฝากประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยครับหมอชัยสุขค่ามากครับเดี๋ยวขอท่านสุดท้ายเลยนะครับขอ
เชิญคุณพี่ก๊อฟนะครับผมหนีพี่ปอสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์ผมนะครับเป็นเพื่อนเป็นอาจารย์ที่แบบพอดีโดนดึงขึ้นมาเดี๋ยวขอสั้นๆแล้วกันนะครับคำถามว่าอะไรนะโอ้เมื่อกี้ฟังแล้วแบบน้ำตาเกือบไหลเลยอะเมื่อกี้ฟังแบบเพื่อนชายของเราผมเป็นสายธรรมะนะครับทุกคนอ๋อธรรมะนี่ทำไหมใช่โอเคแอบไปดึงที่ก๊อฟมาแล้วช่วยแชร์หน่อยเวลาแบบเนี่ยตลาดเป็นอย่างนี้จัดการอารมณ์ยังไงคะเลือกซื้อหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับสายท่าอะไรประมาณนี้ครับคือตอนเนี้ยถ้าถามใจพี่นะมันไม่ได้ลงเยอะหรอกแต่ว่าสำหรับนักลงทุนรายย่อยอ่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะถือหุ้นแบบตัวเล็กๆใช่ไหมซึ่งมันโดนเทคโปรฟิตเยอะมันทำให้แบบเวลามันลงเนี่ยโหเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากมันทำให้แบบผ่อนเราหายไปเยอะเหมือนกันเราก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยดีใช่ไหมตกใจแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะถ้าเทียบกับในอดีตก่อนโควิดอ่ะช่วงที่มันดอดาวอ่ะช่วงที่แบบเป็นไมเนอร์ไครซิสอ่ะมันลงไปประมาณ 20-30% เลยนะลงจนแบบลงทุกวันวันละ10-20จุดลบทุกวันตลอดอย่างนั้นอ่ะคือในช่วงนั้นอ่ะบางคนที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องการลงทุนจริงๆเนี่ยอาจจะหายไปเลยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เล่นละพอละจบไปทำธุรกิจยังแบบโอ้ควบคุมปัจจัยต่างๆได้ลงทุนได้กำไรไปทำงานไปประกอบอาชีพอะไรของเราแต่ว่าในตอนนี้คือมันก็ลงมาแบบก็ไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเมื่อปีที่แล้วตลาดมันให้กำไรเยอะเราในใจเราอะรู้สึกว่ามันกำไรมันต้องได้แบบต้องได้เยอะๆเนี่ยฉันยิงตัวเนี้ย 20% เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องได้มาทำให้เราติดหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยเราเนี่ยอาจจะเก่งไหมอันนี้ลองถามใจตัวเองเรารู้สึกว่าเราเทพเพิ่งอาจจะเพิ่งเข้ามาผมคือพี่คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดแบบนี้ว่าแบบมันอาจจะนี่แหละการลงทุนนี่แหละคือสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตแล้วแต่ถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมมันใช่แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้ง่ายคือตอนนี้ตลาดเนี่ยมันคัดคนคือมันคัดคนที่หนึ่งไม่มีความพยายามมากพอสองคือไม่อึดพอไม่อยู่กับเขาไปจนถึงวันสุดท้ายอะถ้าเกิดว่าเราอยู่ไม่ได้อะเราก็จะโดนเตะออกจากเหมือนมรดกชิ้นเนี้ยตอนนี้ตลาดมันจะคัดคนเมื่อไหร่ที่ทุกคนกำไรหมดตลาดมันก็จะต้องเช็คบินว่าถ้าจักมันจะเป็นแบบนี้เสมอให้แบบให้ทุกคนจำไว้เลยแล้วก็จำช่วงเนี้ยวันเนี้ยเอาไว้ที่แบบกลัวๆกันเนาะแบบว่าหลายๆคนกลัวกันว่าเอ้ยหุ้นแบบลงมีการดอดาวนู่นนั่นนี่ให้จำความรู้สึกตอนนี้ไหมในความเป็นจริงแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ต้องเก็บหุ้นด้วยโพซิชันที่เยอะด้วยแต่ว่าความหมายคือว่าเราอะไม่ได้มีตังค์เยอะใช่ไหมเงินเราคือเราใส่หุ้นไปแล้วหรือไม่ก็แบบคือถือมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีกำไรที่มันลดลงแต่ว่าในความเป็นจริงอะถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช่นักลงทุนเราเป็นแบบคนทำงานทั่วไปที่เราอยากแบบซื้อ LTF ลดหย่อนภาษีเนี่ยเราจะบอกเฮ้ยนี่ไงหุ้นลงแล้วเดี๋ยวช้อน LTF ดีกว่าเอ้าคนอยู่นอกตลาดเสือกคิดได้แล้วคนอยู่ในตลาดทำไมคิดไม่ได้วะทำไมมันแบบมันกลัวมันขายแบบขาดทุนถูกไหมอันนี้คือแบบว่าพูดแบบว่าทั่วๆไปให้ฟังคร่าวๆเนาะแต่ทีนี้คือเดี๋ยวพี่แชร์สั้นๆเดี๋ยวพอดีติดธุระนิดนึงเดี๋ยวจะไปละเหตุผลพอดีเขียนใน Facebook เนาะว่า3อย่างที่ทำให้นักลงทุนถือหุ้นติดลบเยอะๆไม่ได้ก็คือ1คือเขาไม่ได้วางแผนก่อนว่าสมมุติว่าซื้อหุ้นตัวเนี้ยที่ราคา5บาทแล้วเราคิดว่ามันจะต้องไป10บาทภายในอีก4ไตรมาสหรือว่าอีก
2ปีอะไรว่าไปแล้วมันลงมา 1.5 อย่างเงี้ยเราไม่มีเป้าหมายชัดเจนความแน่แน่แน่วแน่ของเรายังไม่พอเรายังคือเราแค่แบบลงมานิดเดียวอะแล้วเราก็หนีละอย่างเงี้ยคือเป้าหมายเราไม่ชัดเจนแบบเนี้ยเขาจะไม่สามารถถือหุ้นยาวได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาอยู่ที่ไหนถูกไหมเหมือนกับเราขึ้นบันไดเนี่ยจะไปชั้น10เนี่ยเดินมา1 2 3ปุ๊บโดนเตะลงมาชั้น2แล้วก็เอ้ยแม่งตกแล้ววะกลับบ้านดีกว่าแล้วไอ้คนที่มันพยายามขึ้นไปอีกอ่ะมันก็จะไปถึงเป้าของเราใช่มั้ยต่อมาก็คือเหตุผลต่อมาก็คือคนน่ะเวลาซื้อขายเนี่ยจะใช้ด้วยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแต่ว่าใช้เหตุผลในการวิเคราะห์คิดมาหมดเลยโอ้โหตัวนั้นตัวนี้ดีหมดสุดท้ายเวลาซื้อเนี่ยมันดีดมันพุ่งแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันเข้าตอนนั้นแหละดอยใช่ไหมแล้วพอหุ้นลงปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวมันจะหลุดแล้วขายเอ้าสรุปว่าเราใช้อารมณ์กับเหตุอารมณ์ในการซื้อขายแต่เราใช้เหตุผลในการคิดอย่างเงี้ยถ้าเราทำกระบวนการแบบเนี้ยมันก็จะเกิดซ้ำๆเราต้องมาย้อนกับตัวเองว่าการซื้อขายหุ้นแต่ละตัวกระบวนการของเราอะที่เราทำกำไรได้จริงๆมันคือแบบไหนกันแน่ถ้ากระบวนการเราที่เราเคยทำกำไรได้ดีๆแล้วมันถูกอะให้จำแพทเทิร์นนั้นไว้แล้วก็ให้รีพีทไปเรื่อยๆซ้ำๆอย่าออกนอกลู่มันจะมีแบบ noise เยอะว่าแบบตัวนั้นตัวนี้วิ่งก็ปล่อยมันไปมันไม่ใช่เกมของเราใช่ไหมแต่โดยส่วนตัวพี่จะไม่เล่นมันนี่เกมเลยลองถามชายดูได้พี่จะไม่ยุ่งมันนี่เกมเพราะว่ามันเป็นเกมที่พี่ควบคุมไม่ได้ต่อมาก็คือถ้าเราติดตามข้อมูลมากเกินไปเนี่ยบางทีเราจะแยกไม่ออกว่าแบบเฮ้ยแมคโครวิวเฟดนู่นนั่นนี่สุดท้ายเนี่ยมันตีกันไปหมดอะทำให้ความกลัวครอบงำใช้อารมณ์สุดท้ายมันก็คือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนาะจะเห็นว่าช่วงเนี้ยคนกลัวมากขายขาดทุนใช่ไหมเวลาที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจว่าจะขายคัตลอสเนี่ยมันจะเป็นจุดบอททอมอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือถึงแม้ไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่เราอะตัวเราเองอะในใจเราคิดว่าเราอยากไปเรารอก่อนเดี๋ยวเราไปซื้อที่ราคาต่ำกว่านี้ทุกคนรอจุดนี้ก็จะเป็นจุดบอททอมข้อต่อมาคือถ้าเราอยากช้อนมากแต่เราไม่มีเงินทุกคนไม่มีเงินเพื่อนบอกเงินหมดเฮ้ยอยากซื้อมากจุดนั้นอะคือจุดบอททอมเหตุการณ์พวกนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำๆส่วนจุดจบรอบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นจุดที่เป็นจุดเหมือนลิฟขาดอะฟิลขาดแบบอยู่ดีๆไหลฟึดแล้วเด้งลองสังเกตดูรอบนี้เหมือนกันคือพี่คิดว่ารอบนี้น่าจะจบรอบปรับฐานรอบนี้แล้วตอนเมื่อเช้านะอันนี้แต่เดาอาจจะผิดแต่ทีนี้สมมุติว่าคนที่กลัวมากๆแล้วแบบอยากขายตัดขาดทุนอะขาดทุนแล้วเอาเงินไปทำอะไรใช่ไหมเราต้องถามตัวเองถ้าเรายังตอบไม่ได้ว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรก็ห้ามขายขาดทุนแล้วเราจะซื้อตอนไหนอ่ะไปซื้อที่ต่ำกว่าแล้วถึงแม้ต่ำกว่าจะไปซื้อที่ต่ำกว่าที่เท่าไหร่ใช่ไหมก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือว่าถ้าขายตัดขาดทุนแล้วเกิดมันโอ้โหวันรุ่งขึ้นมันบวกไป20จุดอย่างเงี้ยคุณกล้าซื้อคืนเปล่าก็ไม่กล้าอยู่ดีกว่าจะซื้อคืนก็คือรอมันคอนเฟิร์มว่าอ้าวเนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วนะแล้วก็พากันเฮและโลเข้าไปอย่างเงี้ยก็คือเราก็เป็นเข้าวัฏจักรไงเดี๋ยวค่อยดูนะมันรีบาวพรุ่งนี้คนก็ไม่เชื่ออีกว่ามันเปลี่ยนเป็นมันจบรอบดาวจบรอบปรับฐานแล้วคนก็ไม่เชื่ออยู่ดีใช่ไหมแล้วทุกครั้งที่แบบเราจะตัดขาดทุนเนี่ยจะขายเปลี่ยนตัวเราต้องสวิตชิ่งแล้วเข้าตัวใหม่ทันทีถ้าเรามีแผนว่าตัวนี้ตัวนี้ที่แบบราคามันน่าจะ
ดูดีกว่าต้องเปลี่ยนทันทีห้ามรอนะอันนี้เป็นส่วนตัวที่พี่เคยใช้เนาะก็ประมาณนี้แล้วครับคร่าวๆขอบคุณมากเลยครับพี่ก๊อฟครับน้ำตาจะไหลตรงที่พี่พูดจริงๆพี่โอเคครับก็เดี๋ยวผมขอพูดปิดรายการแล้วกันขอบคุณมากพี่บอยที่เชิญคนที่ผมรู้สึกแบบข้ามไม่ถึงจริงๆเนี่ยพี่พลอยก็สำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังในวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับสไลด์ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้อหุ้นแล้วคือเรื่องของสภาวะตลาดที่มันเอาแน่นอนไม่ได้แล้วคือมีปัจจัยหลายล้อมรอบตัวอะไรประมาณนี้ครับหลักๆก็ขอให้ทุกคนจดวันนี้ไว้ทำเทรดดิ้งไว้เดลี่ไว้แล้วก็คือพยายามดูว่าสภาพจิตใจเราเป็นยังไงแล้วลองกลับมาย้อนดูก็เป็นอะไรที่ไม่เลวเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงครับก็คือหลังจากจบไลฟ์นี้แล้วคือเดี๋ยวผมจะอัพลง YouTube ภายใน1ชั่วโมงภายในนี้แหละครับเดี๋ยวทุกท่านสามารถติดตามได้โดยพิมพ์คำว่า InvestThink ไปนะครับ INVESTTHINK นะครับผมก็จะเป็นรายการย้อนหลังซึ่งผมลงย้อนหลังเกือบทุกตอนเลยครับเดี๋ยวไม่เกิน1ชั่วโมงก็ถ้าโปรดักชันไม่ติดอะไรเดี๋ยวผมก็จะลงไว้นะครับก็ stay healthy stay wealthy ขอบคุณทุกท่านมากครับที่มาร่วมรับฟังแล้วก็มาร่วมแชร์ไอเดียวันนี้ครับขอบคุณแขกรับเชิญและมอดเตอร์เตอร์ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมรักษาสุขภาพครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะนะครับพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีท่องนะครับ5 4 3 2 1ครับ